ี้ละได้กินอึ่งเผาหลายตัวจ้ะสถานีข่าวสารเพื่อประชาชนของคนรักประชาธิปไตยสามวาอัปเดตเรดิโอ FM 104.85 เมกะเฮิรตซ์ต่อต้านรัฐประหารคัดค้านเผด็จการสืบสารประชาธิปไตยคลื่นเพื่อความมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย www.3wa-radio.blogspot.com โทร02-989-5582 หรือ08-7078-7132 สามวาอัปเดตเรดิโอ 104.85 เมกะเฮิรตซ์ยาน้ำเอ็นกำลังเสือโคร่งหัวกระชายมีส่วนประกอบสำคัญประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยและจีนกว่า20ชนิดได้แก่สมุนไพรกำลังเสือโคร่งกำลังช้างสารกำลังช้างเผือกหัวกระชายเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลี่ยงโคคานโดไม่รู้ล้มหมากระทืบโรงแท้ม้าทลายเถารางแดงกำแพง7ชั้นโสมเกาหลีอิ่มเอื้อยขากอึ้งขีแปะตุ๊กชวงเกียงฮกเล้งเซกตีอึ๋งเกาคีน้ำผึ้งโกดทั้ง5เบญจกุลและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายยาน้ำเอแน็กกำลังเสือโคร่งหัวกระชายมีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดต้านเบาหวานช่วยลดน้ำหนักเพิ่มระดับของเอนไซม์ในร่างกายกระตุ้นการขับสารพิษต่างๆจากร่างกายแก้อาการปวดเมื่อยปรับท่าทั้งสี่ในร่างกายให้สมดุลซึ่งช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยบำรุงไขข้อกระดูกต้านโรคข้อเสื่อมและกระดูกขุ่นลดน้ำตาลในเลือดต้านโรคเบาหวานบำรุงกำลังบำรุงสมองทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงบรรเทาอาการเหนื่อยอ่อนอ่อนเพลียอ่อนล้าเพิ่มความรู้สึกทางเพศทั้งในและผู้หญิงและผู้ชายป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวกายผิวหน้าทำให้ผิวแดงตึงช่วยกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องมดลูกช่องคลอดทำให้กระชับไม่ต้องรีแพรช่วยแก้อาการของผู้หญิงที่มีปัญหาภายในมดลูกอักเสบคลอดบุตรไม่ได้อยู่ไฟแท้งบุตรมดลูกหย่อนยานมดลูกไม่แข็งแรงแก้ฤดูขาวในผู้หญิงกลิ่นภายในยาน้ำเอแน็กกำลังเสริมโครงหัวกระชายช่วยปรับระบบภูมิต้านทานของร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงต่อมไร้ท่อช่วยฟอกเลือดขับสารพิษออกจากระบบเลือดและน้ำเหลืองบำรุงตับช่วยต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกายบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตสูงยาน้ำเอแน็กเป็นยาสมุนไพรที่รับประทานได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยเป็นยาอายุวัฒนะป้องกันโรคและอาการเจ็บปวดต่างๆที่มีรสชาติหวานหอมรับประทานง่ายยาน้ำเอแน็กผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงไม่ผ่านความร้อนจึงสามารถรักษาสารออกฤทธิ์และสรรพคุณในสมุนไพรไว้ได้อย่างครบถ้วนยาน้ำเอแน็กกำลังเสริมเครื่องหัวกระชายรับประทานได้ทั้งหญิงและชายสุขภาพดีต้องหมั่นดูแลตัวเองด้วยยาน้ำเอแน็กกำลังเสริมเครื่องหัวกระชายยาน้ำเอแน็กกำลังเสริมเครื่องหัวกระชายมีจำหน่ายที่ FM 104.85 3วาอัปเดตโทร080-7710956ย้ำ080-7710956แดงสามวาขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเครือข่ายวิทยุกวป.ส่งกระจายเสียงในระบบ FM 104.85 3วาอัปเดตโทรศัพท์หน้าไมค์087-078-7132เป็นแม่ข่ายในการลิงก์สัญญาณไปตามเครือข่ายของกปทุกสถานีที่กำลังออกอากาศอยู่ขนาดนี้ต้องขอขอบคุณ FM 90 FM 90.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเครือข่ายของกวป.
ขอบคุณหนุ่มโคราชผู้กล้าประชาธิปไตยขอบคุณพี่ติ๋มไฟเฟอร์เดน 107.40 91.75 ทางพี่น้องฝั่งปทุมครับย่านรังสิตนครนายกตอนนี้ก็ออกอากาศนะครับให้กับพี่น้องที่เป็นสมาชิกกป.นะครับนะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขอบคุณป๋าย่น 88.15 ขึ้นนนทบุรีขอบคุณข้าวเหนียว LA 90.25 รากหญ้าประชาธิปไตยขอบคุณกวป.กลาง 104.10 นะครับสอนรักมารายทองสมศักดิ์รอเพชรลุ่งเหลืองครับขอบคุณบอสสมชาตินาคบรรจง 102.90 96.35 ครับนะตอนนี้ก็ริ้งสัญญาณออกอากาศอยู่นะครับก็ขอทักทายพี่น้องนะครับนะที่ฟังตามเครือข่ายของกวป.ถ้าท่านรายการนี้ครับให้ท่านผู้ฟังเข้าเสียงเข้าสายมาเพิ่มเติมนะครับนะลำพังผมก็ได้ระดับหนึ่งนะพี่น้องมีสองหูสองตานะสองแขนสองขาครับก็ได้เท่านี้แหละครับนะแต่ถ้าท่านผู้ฟังครับนะท่านจะมาแชร์มาเพิ่มเติมครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่เขาพยายามที่จะไปหากินหญ้าอยู่นะครับขนาดนี้กินหญ้ากินใบกระท่อมครับนะอยู่ขนาดนี้เอาเหตุผลมาคุยกันดูสิครับว่าคุณล้มระบอบทักษิณแล้วคุณจะเอาระบอบอะไรมาแทนครับนะผมถามแค่นี้แหละนะมันมีอะไรที่มันดีกว่าระบอบทักษิณไหมถ้าคุณเข้าใจว่านั่นคือระบอบทักษิณผมก็จะตามคุณไปนั่นแหละครับว่าทักษิณเนี่ยมันระบอบทักษิณเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนครับมันไม่ดีตรงไหนครับระบอบทักษิณใช้หนี้ระบอบเปรมครับที่สร้างไว้นะครับนะนี่ IMF ระบอบเปรมระบอบชวนครับอย่างนั้นมันไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับระบอบทักษิณปราบปรามยาบ้าครับหรือว่าพวกคุณเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับยาบ้าครับนะผมก็ช่วยไม่ได้ตรงนั้นแต่อย่าลืมนะครับยาบ้าเนี่ยมันเป็นการทำลายสมองลูกหลานนะคนจะหากินบนความหายนะของประเทศอย่างนั้นผมก็ตามคุณไปไม่ได้เหมือนกันนะคุณต้องการอย่างนั้นเหรอครับเอาเหตุผลมาคุยกัน087-078-7132ครับแต่อย่าเพิ่งโทรมานะครับนะให้ผมไล่ลำก่อนขอบคุณจาวีครับนะจาวีขอให้เป็นผู้หมวดผู้กองไวๆนะครับนะจาวีขอบคุณนะครับที่น้องๆรู้ใจเอาของมาเยี่ยมครับนะ น้องจาวีขอบคุณของที่ถูกใจแล้วก็รู้ใจแดงสามวานนี่ก็คงจะรู้แล้วครับว่าคืออะไรครับนะไม่ต้องส่งให้กิตติดาตีความครับนะคิดตามได้หลังที่จบไปแล้วนะครับก็คือสอนรักมารายทองครับนะนั่นคืออะไรล่ะครับนั่นคือโฆษกครับโฆษกกวป.ครับกวป.ถ้าเป็นรถยนต์ก็เกียร์ถอยหลังเสียครับท่านพี่น้องเอ๋ยเกียร์ถอยหลังไม่มีครับเดินหน้าชนอย่างเดียวนะเราสู้ครับเราบอกแล้วว่าเราไม่สู้เราไม่ได้มาขอทานเรานะเราพูดอย่างนี้แหละครับพูดภาษาคนให้คนฟังครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามาขอทานพวกคุณคุณก็ยิงหัวพวกเราแต่วันนี้ไม่มีทางหรอกครับนะคุณตอบโต้มาดีแล้วก็ดีตามไปครับถ้าไม่ดีก็ว่ากันไปครับนะคุณอย่ามาอ้างกฎหมายอย่ามาอ้างนิติรัฐนิติธรรม
มึงอ้างทุกทีมึงพวกมึงก็รวยทุกทีกูจนทุกทีทำยังไงล่ะแต่ถ้าฟังพวกกูได้ไปเป็นได้ไปมีอำนาจกูก็แบ่งพวกมึงไงนะไม่ใช่ว่าจะกินรวบแบบพวกมึงที่ทุกวันกูก็ไม่ยอมนะเขาสู้เพื่อปากท้องครับนะประชาชนเขาหูตาสว่างแล้วมึงยังมาบอกว่าโอ้ยระบอบทักษิณถุยปัญญาอ่อนนะขอบคุณเถาวันเปียงขอบคุณยานะครับนะยาน้ำเอแนกสรรพคุณท่านก็คงจะรู้นะครับมีจำหน่ายที่ไหนใกล้ก็เชิญนะครับนะเครือข่ายกปทุกคืนสอนรักมาลัยทองก็นะครับได้เนื้อหานะครับในการขับเคลื่อนของกวปนะครับนะขับเคลื่อนนะก็มีข่าวด่วนเข้ามาขอบคุณโกมวลนะครับนะมีข้อมูลเข้ามาครับว่าที่ไบเทคบางนาเนี่ยนะมีการจัดนะครับนะจัดกิจกรรมนะครับให้เด็กไปรับไปเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับนะให้เด็กไปรับแจกของขวัญ นะครับแจกวุฒิบัตรนะที่แข่งขันทางวิทยาศาสตร์แต่พวกปัญญาอ่อนเอาหน้ากากเข้าไปแจกครับพี่น้องหน้ากากขาวโอ้ไม่รู้ว่ามึงจะประจานความโง่มึงไปถึงไหนวะปัญญาอ่อนครับคนพวกนี้นะตายเลยครับท่านผู้ฟังประเทศมีคนบ้าๆปัญญาอ่อนอย่างนี้พวกเราเหนื่อยนะบอกตรงเราเหนื่อยนะเอาหน้ากากไปแจกนะครับถ้าไปแจกเจอพ่อแม่ปัญญาอ่อนแล้วไปกันใหญ่เลยครับท่านผู้ฟังนะกูไม่กลับครับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นครับคนพวกนี้ตรวจสอบหน่อยครับพี่น้องทางผู้กล้าประชาธิปไตยนะครับนะตรวจสอบให้หน่อยว่ามันคนกลุ่มไหนนะครับมันบังอาจไปครอบงำเด็กนะครับนะทีมงานหรือว่าทีมการ์ดของอยู่บ้านไบเทคบางนานะครับไบเทคบางนาไบเทคบางนานะตรวจสอบหน่อยครับถ้ายังไงก็โทรรายงานมาหน่อยพี่น้องทางฝั่งกทมก็จะได้ข้อมูลข่าวสารครับได้ติดตามนะเข้ามาหน่อยครับอ้าวขอเช็คหน่อยครับผมขอเช็คเสียงก่อนว่าฟังเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อเช้าเน็ตหลุดครับต้องขออภัยครับเน็ตมันหลุดแล้วหลุดอีกครับท่านผู้ฟังก็เลยขออภัยท่านผู้ฟังช่วงประธานนกเขานะรู้สึกว่าเสียงจะขาดให้หายแต่ไม่ทราบว่าช่วงของผมนี่ไม่ทราบว่าเสียงยังสะดุดหรือว่ายังออกอากาศได้ตามปกติหรือไม่ขอบคุณนะครับสายเลขนะครับแหมน่ารักครับน่ารักจริงๆเลยตบมือนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่เบลครับสวัสดีครับเย้แล้วเนี่ยผมออฟฟิศบูธเปิดฟังเสียงดังชัดเจนมาตลอดเลยจ้ะโอ้ถนอมโอ้โหโอ้ออสเพชรบูรณ์นะโอ้ขอบคุณมากนะเออจะทำงานไปมา 3-4 ครั้งแล้วนะครับไปที่กวป.หน้าศาลรัฐธรรมนูญวันหยุดเนี่ยมาเดือนมิถุนาครับแล้วก็ปราบกบฏมี3ครั้งแล้วถ้าเชื่อในการดำรงของตะเล็กมันโดนอีกเนี่ยอ๋อครับผมให้กำลังใจด้วยนะพี่แดงขอบคุณนะเราเป็นคุณชนะตลอดไปแม้ไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้เจอกันนานนะออสเพชรบูรณ์นะครับนะเอ้ายังยืนหยัดปากหลังเอ้าครับผมขอเช็คหน่อยครับว่าพี่น้องฟังแล้วเนี่ยมันขาดให้หายไหมขอบคุณนะครับออสเพชรบูรณ์นะครับไม่ได้เจอกันนานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงสามวาครับผมครับจากไหนครับครับผมแดงเชียงรักก็ตุ๊กตุ๊กประการนะครับครับครับเสียงดังฟังชัดอยู่นะไม่มีฟังชัดอยู่นะแต่เมื่อเช้าเนี่ยช่วงโฆษกกวป.ของ
สำนักที่จัดที่ผ่านไปก็ไม่ติดขัดอะไรนี่ครับผมเสียงครับเข้าสายของพี่สำนักไม่ได้เลยเมื่อเช้านี่โอ้สายแน่นแล้วก็ผมพูดพี่น้องเราก็พูดยาวด้วยนะไม่เข้าใจครับบางท่านก็มาพูดยาวนะครับโอ้ผมว่าเห็นใจกันหน่อยเนาะแล้วตอนนี้ผมอยากจะพูดกับพี่แดงถามว่าเน้นเรื่องนี้ให้หน่อยเพราะบางคนพี่น้องของเราบางทีเปิดขึ้นมายังไม่ได้ฟังจะไม่น่ะครับไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องไอ้รับไอ้หัวขาวไอ้ชาติชั่วพวกนี้เข้ามาเป็นเสนาเป็นอะไรอ๋อมันเข้ามาในทางนี่นะเอาคนที่นะเอาคนที่ฝักใฝ่เผด็จการมาไม่ได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นเราจะสู้เอาอะไรล่ะครับสู้แล้วเอามันเข้ามามานั่งขัดมานั่งขวางอยู่ตัวนี้นะพี่แดงสามวานะกระทืบอย่างเดียวครับนะไม่มีกระทืบอย่างเดียวเลยมึงจะเสือกเข้ามาทำไมล่ะมึงทำมากี่ปีแล้วประเทศกูก็ยังเป็นอยู่งี้อยู่อย่าเสือกนะให้ออกไปพี่แดงสามวาครับจัดตรงนี้น่ะให้ไปบ่อยหน่อยนะพี่แดงกับว่านะเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้ครับพี่น้องของเราบางคนไม่รับรู้ข่าวสารอะไรเขาจะไม่รู้เลยนะให้พี่แดงตามบ้านจัดตรงนี้แหละผมว่าถ้าบอกรัฐบาลว่าถ้าไม่ให้เกิดจลาจลกลางเมืองเดี๋ยวไอ้พวกชาติชั่วพวกนี้เข้ามาไปเด็ดขาดเลยนะครับครับสวัสดีครับพี่แดงสว่าครับผมครับสวัสดีครับออากาศเลยครับแล้วใหม่นะฮะแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มได้นะฮะอะไรยังครับอันนี้ผมอำนวยแดง54ซอย54ศรีสุวรรณสวัสดานะครับผมเป็นตำรวจชุมชนผมได้มารักษาหน้าที่อยู่ที่ไบเทคนะฮะงานวิทยาศาสตร์งานหลักคำวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเด็กๆนะฮะเด็กมาประมาณ 2-3 หมื่นนะฮะตอนนี้ว่าผมได้เห็นเนี่ยเขาเห็นนักเรียนเอาหน้ากากขาวมาใส่กันนะฮะมาถือมาเป็นชุดผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขามาขายหรือเขามาแจกนะครับแต่เสร็จแล้วว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับคือว่ามอมเด็กๆนะฮะชอบมอมเด็กๆให้ทั้งเด็กๆไม่รู้เรื่องอะไรนะถ้าจะเอาใส่หน้ากากขาวเนี่ยผมอยากให้พี่แดงสามวาเนี่ยประกาศให้ทั่วๆไปเลยนะว่ามันทำแบบนี้ไม่สมควรนะครับผมถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้หลายคนครับที่เด็กๆหรือหน้ากากออกมานะครับแต่คนขายคนจ่ายนี่ผมไม่รู้นะครับผมเขาอยู่ด้านบนครับตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วที่เด็กนักเรียนใส่หน้ากากกันแล้วก็เพราะผมรักษาหน้าที่อยู่ด้านล่างผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาอยู่ข้างบนเขาขายหรือเขาแจกครับโอเคยังครับอ่านแล้วยังพี่ฮะตอนนี้ผมเห็นกลุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้เด็กมันเป็นจำนวนมากครับพี่เนี่ยเขาใส่กันเป็นแถวหมดเลยเนี่ยตอนนี้ที่เห็นมาตอนนี้ใส่เป็นแถวแล้วกันเนี่ยด้วยประกาศบอกให้เนี่ยทั้งไบเทคนี่ผมเขาจัดอยู่นะฮะทุกปีนะฮะไอเรื่องมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติเขาจัดให้เด็กเนี่ยมาเรียนวิทยาศาสตร์แต่ทำไมหน้ากากขาวนึกว่าอยู่ในวิทยาศาสตร์มักกลมประสาทเด็กหรือไงครับผมอยากทราบช่วยประกาศย้ำหน่อยนะพี่แดงถามว่าฮะนะพี่แดงนะถ้ามาสอบถามได้นี่มาด่วนเลยเพราะตอนนี้ไอ้งานเขายังไม่เลิกครับเขาเพิ่งจะเริ่มครับงั้นแค่นี้ครับคุณแดงถามว่าครับผมบอกครับWow.
สวัสดีค่ะพี่แก้วเองเมื่อกี้นี่คนที่เขารายงานมาได้ฟังไหมเป็นเสียงคุณหายไปเห็นเขาสนทนาอยู่คนเดียวเอาเลยครับนะโทษทีโทษทีก็ขอบคุณโทษทีโทษทีที่ตำรวจอาสาที่รายงานเข้ามาเมื่อกี้นี่เนาะครับที่แน่ๆก็อยากให้เข้าไปดูให้ชัดเจนเลยแต่ถ้าเขาทำนี้ไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อยู่แถวนั้นก็รายงานเขาไปดูเลยอยู่ที่ตรงแยกนาตำรวจตรงนั้นอะโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ถ้าไปเกี่ยวกับเด็กที่เอาหน้ากากขาวเข้ามาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมแล้วก็บอกที่แน่ๆตรงพวกน้องๆอยู่ที่เคลื่อนของหนุ่มโคราชนั่นแหละจะเข้าไปดูได้เพราะวันอยู่ใกล้ใช่ป่าวครับไปตรวจสอบนะครับว่าอาจารย์คนไหนนะครับเป็นผู้รู้เห็นอย่าเป็นใจเกี่ยวข้องนะครับจัดการมันเลยครับนะช่วยตรวจสอบช่วยกันครับส่วนเรื่องเสียงนี่ของคุณชัดเจนดังขึ้นมากว่าที่สอนรักจับอยู่นะครับก็พี่ขอสนทนาเกี่ยวกับแม่สักหน่อยนะขอร่วมสนทนาด้วยนะเชิญครับได้เลยครับก็คือเนื่องในวันแม่นี่นะก็อยากให้แม่ล่ะนะที่เล่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับที่เราทำงานเลี้ยงลูกมานี่พูดกับลูกคุยกับลูกเยอะๆว่าเราเป็นยังไงบ้างชีวิตที่ผ่านมาเรากับลูกแต่ถ้าเราทำอะไรผิดที่มีเรื่องขัดข้องหมองใจอยู่กับลูกก็กอดลูกขอโทษลูกได้นะครับก็ส่วนสามีภรรยานี่ก็กอดกันได้พูดขอโทษกันได้ว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เฉพาะวันใกล้วันแม่หรอกนะแต่ทำได้ทุกวันพี่แก้วอยากขอฝากตรงนี้ไว้ใช่ไหมเพราะว่ามันชีวิตมันต้องต่อสู้อีกเยอะมันจะได้ไม่เสียสุขภาพจิตถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีมันก็จะทำงานดูแลกันไปได้ดีแต่ส่วนที่เคลื่อนของหนุ่มโคราชที่น้องเขาแฟนมีน้ำใจที่ลิงก์สัญญาณแล้วก็ฝากขอบคุณทุกคืนนั่นแหละที่ลิงก์สัญญาณต่อกันได้แต่สำหรับ102นี้เขาดูดวงอยู่เขาไม่ได้ลิงก์ของคุณนะครับตอนนี้นะขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเข้ามาครับนะใช่นั่นแหละก็ขอบคุณแต่พี่แก้วไม่ได้พูดในนามของอัปเดตของสัมวาแต่พี่แก้วพูดในฐานะมวลชนอีกคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้กันมาก็ฝากขอบคุณทุกคืนที่เรามีอะไรก็มีข้อมูลให้กันรับรู้ใช่ไหมสิ่งที่ทุกคนมวลชนที่ดีใจที่สุดคือวันไหนคุณแดงรู้ไหมครับเป็นวันที่เคลื่อนทัพไปพักประชาธิปัตย์ที่บอกว่าพวกคุณไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นส.ส.ลาออกจากการเป็นส.ส.ซะแล้วก็มาเป็นมวลชนคลื่นเหมือนพวกเราเนี่ยครับแต่ที่ก็อยากจะถามว่าที่คุณบอกว่าเป็นม็อบมีม็อบมีเกียรติใช่ไหมครับเป็นไม่ใช่ม็อบไพ่ใช่มั้ยนายเชือกแขนคอกอ่ะนายเอาอะไรมาวัดคําที่ว่าม็อบพูดดีม็อบไพ่ม็อบข้างถนนนายก็ยืนข้างถนนเหมือนพวกเรามันพิเศษกับตัวเราตรงไหนอ๋อครับคุณพี่ครับคุณพี่ครับเขาพูดถูกแล้วครับเพราะว่าเขาออกมาแต่ละครั้งเขายึดทำเนียบนะยึดสนามบินครับนะคือเขาเลวมากนะครับนะคนพวกนี้เขาเลวมากกว่าเราครับเขาไม่รู้จะพูดยังไงแต่พวกเรานี่ชุมนุมในที่สาธารณะครับโดยสงบปราศจากอาวุธครับนะในเมื่อเขาบอกว่าพวกเขารักษากฎหมายแต่ถ้านายบุกได้นายนั่นเหรอรักษากฎหมายคำพูดพวกแกน่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมถามมันหน่อยครับตำรวจรู้ทางพวกแกต่างหากแหละที่ไม่บุกเข้าไปในวันนั้นอะแล้วจะมาบอกว่าพวกเราเป็นม็อบมีศักดิ์ศรีม็อบพูดดีรักษากฎหมายทุยไปพูดที่อื่นเถอะเด็กปัญญานิ่มๆอะไรอย่างพวกแกนั่นน่ะไม่มีใครเชื่อแล้วไอ้คำพูดไปใช่อย่างนั้นน่ะถ้ามันรักษากฎหมายจริงแล้วมึงไปทำไมก็รู้ว่าประกาศพรบความมั่นคงไอ้ปัญญาอ่อนปั่นทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่เหรอว่าตายเป็นตายถ้าใครมีมวลชนไอ้บาดเจ็บเท่ากับรอยแมวข่วนจะออกสภามานำทัพเองและไอ้ปูเค็มปูดองโดนตำรวจล็อกไปแล้วทำไมมึงไม่ออกสภามานำไอ้ช่อไอ้แขนข้อนะสวมน้ำหน้าปูเค็มใช่ไหม
นั่นแหละออกมาเลยออกจากสสมาเลยเป็นนำม็อบเลยวันนี้นี่มันจะผัดเปลี่ยนนะมันตะไคร้รับปากมันทุกคนเลยมันจะมาผ่าหมาออกจากปากไม่ขึ้นกูจะตายในวันนี้ทั้งวันเลยนะใครปากจับด่าเก่งๆเนี่ยมันจะเรียงลายกันมาผ่าหมาออกจากปากไม่ขึ้นมันมาชนกับนะ 104.85 ครับไอ้บูสไตล์มาเจอกันนะว่านะครับใครจะฟ้าลงก่อนกันครับนะก็พี่ฟังเสียงคุณไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าพี่ฟังในโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ชัดเจนก็คือวันนี้ก็ถ้าว่างก็จะเข้าไปในสถานีแต่ช่วงนี้ก็ปล่อยให้อาจารย์ประเสริฐไปก่อนเพราะว่าวันนี้มีประชุม3วันต่อเนื่องเลยนะก็มาในเมื่อขอบคุณทุกคนที่อยากให้เข้าไปเต็มทุกวันในคืนแต่ว่าติดงานติดธุระอยู่ถ้าวันไหนว่างก็เข้าไปก็อย่างนี้แหละฝากขอบคุณทุกคนที่เคยช่วยขึ้นน้องหนุ่มมาสมัยเมื่อ 4-5 ปียังไงเมื่อไปพบปะคนเหล่านั้นก็ยังช่วยอยู่ก็ฝากขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยน้องๆเข้าที่ในการต่อสู้เพราะว่ารู้แล้วว่ากวปนี่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อส่วนรวมนะคนแดงเนาะก็ฝากทุกคนไว้ว่าก็อย่าช่วยแต่คืนเดียวละช่วยทุกคืนกันแล้วกันเนาะจะได้มีค่าน้ำค่าไฟมีกำลังที่ต่อสู้ต่อไปเอาความจริงที่มาเปิดเผยพี่น้องเรารับรู้นะคุณแดงเนาะครับขอบคุณมากครับพี่แก้วมีสารคลุมใหม่ยาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วงนี้ผมนะครับผมขออนุญาตนะครับนะไม่รับสายนะเดี๋ยวให้ผมไล่ลำก่อนครับตามแต่ตายแบบฉบับของแดงสามวาก่อนครับใจเย็นนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านเข้ามาในช่วงนะครับนะในช่วงนั่นมาอีกแล้วครับท่านผู้ฟังขอบคุณนะโอ้ครับเอาสายสุดท้ายช่วงนี้ครับให้ผมได้ไล่ลำนิดนึงอาจจะมีข่าวด่วนมาครับสวัสดีครับเด็กครับพี่แดงครับขออีกรอบนิดนะครับผมครับครับที่ท่านตำรวจบ้านเขาพูดมาเมื่อกี้น่ะขอให้ขึ้น90ของเราติดเครื่องไฮโปบายเข้าไปแล้วประกาศตรงเลยครับครับบอกเอ๊ะมันจะมีอาจารย์ชั่วคนนี้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ประเทศไทยของเราอีกแล้วบอกเอ๊ะขึ้น90ของเราไปจัดการเลยครับผมไม่ว่างนะผมติดงานอย่างนั้นผมจะไปกับขึ้น90ไปชนขึ้น90ไปเลยก็ผ่านไปทางนี้ก็แล้วกันนะครับหนุ่มโคราชนะจัดการยังไงนะไปกระทืบอาจารย์คนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับกระทืบเลยครับนะมันเล่นอย่างนี้ได้ยังไงครับเด็กนะไปเล่นกับเด็กได้ยังไงครับการเมืองนะครับมันต้องเล่นด้วยนะครับนะให้เกมมันเหมือนกันบ้างสิวะทำไมจะเอาทุกอย่างล่ะครับเด็กคือผ้าขาวนะครับนะคือผ้าขาวคุณเอาสีแดงไปแต้มเขาก็เป็นแดงนะครับนะเอาสีขาวไปแต้มเขาก็เป็นขาวเอาดำไปใส่เขาเป็นดำนะเขาไม่มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่นะครับนะเขามีความคิดนะครับเขาก็คิดยังรู้ไม่ทันผู้ใหญ่นะก็ฝากนะครับนะฝากไปตรวจสอบเอาคนไหนที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องครับอาจารย์คนไหนที่มันรักษาความเป็นทาสรักษาความเป็นขี้ข้าของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะครับตรวจสอบดูครับนะมันจะได้ฉลาดสักทีเพราะว่าถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมบ้านเมืองมันวุ่นวายครับนะหน้ากากขาวมันยังไม่รู้เลยครับปัญญาอ่อนโง่ครับนะนั่นคือล้มเจ้าครับมึงจะล้มเลยล่ะมึงจะล้มเจ้าเหรอครับกูถามมึงหน่อยนะโอ้คนพวกนี้เนี่ยครับทำไมครับไม่จบสักทีครับมึงจะเอาเปรมมาเป็นนะครับมาเป็นผู้สำเร็จราชการให้ได้เลยเลยครับกูถามหน่อยประชาธิปัตย์ถ้ามึงเอามึงก็เอาไปเลยนะพวกกูไม่เอาด้วยนะนะมึงประกาศเลยสิถ้ามึงแน่จริงอ่ะกูจะต่อสู้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงที่สุดเลยเพื่อจะเอาเปรมมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มึงก็แจ้งมามึงก็ประกาศมาที่สุเทพนะถ้ามึงแน่จริงไอ้พวกเสปัญญาอ่อนทั้งหลายน่ะเป็นไงล่ะครับนะออกมาแถลงนะครับว่าถ้าประชาชนไม่เอาด้วยก็จะถอยนะครับถุยใครจะเอาด้วยกับมึงล่ะครับคอนเซปต์ของมึงมันก็ปัญญาอ่อนแล้วครับครับไอ้ระบอบทักษิณโง่ครับนะปัญญาอ่อนคิดได้ยังไงครับทักษิณอยู่ดูไบนู่นครับนะเหมือนกับไปโบกเครื่องบินนั่นแหละครับพี่น้องครับเครื่องบินผ่านหัวโบกเครื่องบินให้จอดนั่นแหละครับนะกูจะโบกให้มึงจอดนี่ครับมันคิดโง่ๆอย่างนี้นะครับ
นะนี่เครื่องบินผ่านหัวผมนี่ทุกวันครับนะในโซนที่ผมอยู่เนี่ยเครื่องบินจะบินไปลงสุวรรณภูมิผมโบกทุกวันครับไม่จอดสักทีเลยแต่พวกเหี้ยพวกนี้มันจะโบกให้เครื่องบินจอดครับนะมันปัญญาอ่อนขนาดไหนล่ะครับมวลชนเข้าฉลาดหมดครับแต่แกนนำยังโง่อยู่สมศักดิ์โกเสสสมศักดิ์โกเสสุขยังโง่อยู่นะครับคนพวกนี้นะไอ้ใบเลบิดเก่งเรียนเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยเป็นไงนะเป็นไงล่ะไอ้น้องตายไหมล่ะปัญญาอ่อนตายแล้วครับนะมึงถ้ามึงสู้อย่างนั้นครับมึงสู้แค่กำนันผู้ใหญ่บ้านพอไอ้เหี้ยมึงจะมาสู้ระดับชาติได้ยังไงวะนะระดับชาติมันอายเขาครับนะมึงเอาระบอบทักษิณมึงล้มระบอบทักษิณแล้วมึงจะเอาระบอบอะไรมึงก็ตอบมวลชนเขาไม่ได้เขาจะโง่ไปชุมนุมกับมึงได้ยังไงวะมวลชนก็ถามว่าถ้าไอ้ชวนล้มระบอบทักษิณเนี่ยที่ไม่เอาระบอบทักษิณเนี่ยถ้าล้มสำเร็จแล้วเนี่ยนะจะยกเลิกโครงการนะครับอะไรบ้างครับ30บาทรักษาทุกโรคล้มไหมครับจะยกเลิกไหมตอบเขาไม่ได้แล้วครับไอ้ชวนถ้าไม่ยกเลิกแล้วมึงจะไปขับไล่เขาทำไมล่ะครับมันก็ดีอยู่แล้วก็ถามอย่างนี้ไอ้ชวนนี่เข่าอ่อนเลยครับท่านบุพการนะปัญญาอ่อน300บาทมึงยกเลิกไหมล่ะไอ้หมอประเวศไอ้หมาประเวศเนี่ยมันบอกว่าให้550บาทก็พอครับนะแต่รัฐบาลนี่กล้าหาญชันชัยกล้าให้300บาทครับนะอย่างนี้เลยครับไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจไอ้ชัยไอ้ปัญญาอ่อนพวกมึงมาเป็นเนี่ยเท่าไหร่ครับมึงให้กูเท่าไหร่170กว่าบาทถุยนั่นเลยครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจปริญญาตรี 15,000 มึงเอาอะไรล่ะครับนะมึงเคยมีไหมล่ะถ้าไม่มีแล้วมึงอย่าเสือกครับพวกแกกะโลกะลาแกไม่มีราคาครับแกไม่มีน้ำยาแกกระจอกงอกง่อยปัญญาอ่อนโอ้โหมานำทัพครับนะประชาชนเขาต้องการที่จะกินนะครับสุกี้นะครับเขาต้องการที่จะกินฟาสต์ฟู้ดครับนะมันจะเอามาม่ามาให้ประชาชนกินในถุยพวกปัญญาอ่อนกูไม่กินแล้วนะมึงจะเอาเม็ดมะขามให้กูกินได้ยังไงกูจะกินเก๋าลัดด้วยเออไอ้บ้ามึงกินไปแหมมาคิดแทนประชาชนมาเชื่อแทนพวกกูได้ยังไงเพราะกูเชื่อพวกมึงแหละกูถึงจนอยู่ตอนนี้กูจะเชื่อมึงไปทำไมล่ะไอ้พวกขี้ข้าโอ้โค่นล้มระบอบทักษิณตายแล้วครับนะประชาชนเขาสู้เพื่อปากท้องแล้วไอ้หนูไอ้ปัญญาอ่อนฮะประชาชนเขารู้แล้วว่าพวกมึงออกกฎหมายพวกมึงก็รวยไงมีธนาคารไหนเจ๊งครับเจ๊งมึงก็เอาเงินพวกกูไปอุดไม่หนุนแต่เวลากูทำนาล้มละลายท่านทักษิณเอาเงินมานะครับนะปลดหนี้หรือว่าพักหนี้ให้กูพวกมึงก็มาขับไล่เขาถุยเห็นไหมครับมันรู้ทันกันหมดแล้วแต่เวลาพวกมึงเอาไปช่วยธนาคารครับ 1.3 ล้านล้านครับนะสวัสดีครับอย่าครับนะอย่ามาอ้างพอกันทีครับนะพรรคประชาธิปัตย์คุณจะไปเป็นม็อบข้างถนนคุณก็ไปครับนะคุณก็ไปคุณอย่าหน้าด้านคุณมาเล่นสองขาตีสองด้านได้ยังไงครับพวกมึงกินเงินภาษีกูเท่าไหร่ครับแต่ละเดือนคนละแสนกว่าครับท่านผู้ฟังคนละ 130,000 กว่าไอ้เหี้ยพวกนี้มึงทำอะไรให้กูล่ะมึงทำประโยชน์อะไรให้พวกกูมึงไม่พอใจอยู่มึงก็ไปครับมึงจะอยู่ทำไมล่ะหน้าด้านมึงไม่แน่จริงนี่วะมึงตั้งกรรมาธิการร่วมไปทำไมเอาไอ้เหี้ยไอ้แก้วสันเข้าไปอีกเน่าเหม็นทั้งนั้นเลยครับไม่มีน้ำยาเลยเหรอครับคนในพรรคอ่ะไหนบอกว่าเก่งกฎหมายเจเจกฎหมายถุย
เกษตรกรมันยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ฟังตั้งไปทำไมอะไรแกมันเป็นพ่อมึงเหรอนั่นเลยครับที่ไม่ศัตรูกับทักษิณครับความชอบธรรมนะครับที่มึงยึดทรัพย์พันตำรวจโทดร.ทักษิณเนี่ยนะ 46,000 ล้านครับพี่น้องนะเป็นไงครับเห็นหรือยังครับนั่นคือไอ้แก้วสันฮะโอหาเงินเก่งพรรคประชาธิปัตย์นี่นะบริหารประเทศ2ปี7เดือนยึดทรัพย์นะครับยึดทรัพย์อดีตนายกกว่าเออตายแล้วครับมึงใช้คนของมึงไปยึดเลยเหรอประชาธิปัตย์โอ้โหไอ้นามแย้มยิ้มอย่างนี้ไอ้เหี้ยตัวนั้นก็เป็นประชาธิปัตย์ไอ้แก้วนรงค์ยันทึกเหี้ยตัวนี้ก็เป็นประชาธิปัตย์อีกโอ้โหต้องฟังเหรอต้องเคารพกติกาต้องเคารพศาลถุยกูจะลบยังไงล่ะครับเคารพกูก็ตายดิมึงเป็นฝ่ายกูมึงเอาไหมล่ะอย่างยึดสนามบินก็ไม่ติดคุกอย่างนั้นมึงเอาไหมล่ะนะแล้วพวกกูติดคุกส่งเหมือนกับนะครับส่งไปตัดสินเนี่ยเหมือนกับส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ครับตายหมดมันรู้เท่าทันกันแล้วเว้ยนะแล้วมึงอย่ามาอ้างมึงทำเพื่อประโยชน์มึงทั้งนั้นแหละครับทำไมมึงถึงทำลายทักษิณแหละครับระบอบทักษิณก็เพราะว่ามึงเลือกตั้งแล้วแพ้ไงนะมึงแพ้ทักษิณแล้วมึงเอาประชาชนอย่างประเทศเนี่ยเอาประเทศชาติเป็นตัวประกันเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะอ้างความชอบธรรมว่าทักษิณเลวทักษิณไม่ดีแล้วพวกกูจะกินน่ะกูไม่กินมาม่าพวกมึงอ่ะกูจะกินส้มตำของทักษิณมันเรื่องของพวกกูเว้ยแล้วมึงมายัดเยียดให้กูทำไมล่ะเห็นหรือยังครับพี่น้องคัดค้านสารพัดครับคือไม่มีอะไรเลยครับที่มันหยิบยื่นให้ประชาชนพรรคการเมืองแบบนี้ครับถึงว่าละมันกินรวบมาตลอดครับกินรวบประเทศมาตลอดเอาประเทศเป็นทำเลทำมาหากินครับเอาทุกเม็ดเอาทุกอย่างครับฮะดูสิครับฮอบเวลครับท่านผู้ฟังลงบำบัดเสียน้ำเสียคลองด่านครับมันก็เอาเห็นไหมครับลงทุนไป 3-4 หมื่นล้านครับทำไม่เสร็จสักอย่างครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไปให้ความร่วมมือไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิมันทำมาตั้งแต่2503ครับพี่น้องครับมันถมทรายอย่างเดียวสมทรายทีพรรคสิงคโปร์เอาเงินมาฟาดหัวมันครับตาเหลือครับท่านผู้ฟังมึงอย่าสร้างนะเดี๋ยวสนามบินประเทศกูเจ๊งนะเว้ยมึงอย่าสร้างเอาเงินไปก่อนมันก็ทำกันอย่างนี้ครับนะสมทรายทีก็สิงคโปร์เอาเงินมาฟาดหัวครับมึงพูดความจริงประชาธิปัตย์มึงสร้างทั้งไงถึงสร้างไม่เสร็จนะ2503ครับ50ปีมาแล้วไปต่อสู้เรื่องคดีความเขาวิหารมึงก็ยกเขาไปวิหารให้กับประเทศกัมพูชาครับตัวเหี้ยทั้งนั้นเลยครับพรรคการเมืองพรรคนี้นะเห็นหรือยังครับพลังเศษเขายึดสันปันน้ำครับนะเขาไม่ไปอ้างแผ่นทุ่งแผ่นที่อะไรครับไปอ้างแผ่นที่มึงก็เจ๊งสิครับนะเขายึดสันปันน้ำครับเขาพระวิหารสันปันน้ำคืออะไรคือยอดสูงสุดของมันครับยอดเขาที่มันสูงสุดนะเหมือนกับเจดีนั่นแหละครับท่านผู้ฟังนะเอาน้ำในขันไปเทครับมันไหลลงไปตรงนั้นก็คือตรงนั้นแหละครับคือจุดกลางครับมาดูสิครับความเป็นจริงเขาบริหารเนี่ยประทางขึ้นมันอยู่ประเทศไทยครับดูสิครับประชาธิปัตย์2505ครับหม่อมเสนีปราโมชครับเป็นอดีตหัวหน้าพรรคใครล่ะครับนะเสียเขาบริหารตั้งแต่นู้นแล้วครับไอ้จำลองไอ้สนที่มึงจะไม่ไปขับไล่ประชาธิปัตย์วะMOU 43อย่างนี้เอาไอ้เออครับไปลงนามครับท่านผู้ฟังโอ้ยตายเลยครับท่านผู้ฟังเอ๋ยนะ
สสนี่นะครับมันสะท้อนนะครับถึงคนเลือกนะครับนะคุณอย่ามาบอกว่าฉลาดกว่าคนอื่นนะครับคุณดูสะท้อนดูครับสสของคุณแต่ละตัวครับนะที่อยู่ในสภานะพูดเก่งอย่างเดียวมันไม่พอนะโอ้ยเทพเทือกเจอน้องเดียซัดหงายท้องเลยครับนะที่สภาวันก่อนกับท่านผู้พังว่าไม่มีสไนเปอร์ที่จะยิงหัวประชาชนครับไอ้เทพเทือกมันโกหกกลางสภาครับฮะไม่มีปืนสไนเปอร์มีอาวุธฝ่ายตรงกันข้ามคนชุดดำกองกำลังติดอาวุธคนชุดดำมันพูดได้ยังไงครับมึงทำงานฝ่ายความมั่นคงมึงทำไมถึงได้โง่ขนาดนั้นไอ้เทพเทือกทหาร 60,000 นายครับมันเล็ดลอดเข้าไปได้ยังไงไอ้เหี้ยน้องเดียนะครับลูกสาวเสแดงครับท่านเสแดงฮ่าฮ่าฮ่าพิสูจน์แล้วครับกองพิสูจน์หลักฐานครับบอกว่าเสแดงตายเพราะถูกกระสุนความเร็วสูงครับเป็นไงเทพตาเหลือกเตื้อเขาแป้งหงายทองเลยครับพูดไม่ออกว่าไม่มีสไนเปอร์ไม่ได้ใช้สไนเปอร์นะแสนกว่าเม็ดนะที่มึงยิงไปนะครับ 200,000 กว่านะเป็นไงล่ะปัญญาอ่อนครับแค่บ้านมึงยังทำให้สงบไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะมาปกครองประเทศได้ยังไง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะมึงจะเชื่อบ้านตัวเองยังทำไม่รอดครับแล้วจะมา บริหารประเทศได้ยังไงไม่เห็นเลยเลยครับมันเล็ดลอดเข้ามาอาวุธมันไม่มีแล้วครับผู้ก่อการร้ายที่ไหนล่ะครับมึงไปเรียนมาจากไหนไอ้เทพไอ้ชวนไปเรียนมาจากไหนที่มึงกล้ายัดเยียดข้อหาให้กับคนชุมนุมโดยทางการเมืองเนี่ยในที่สาธารณะครับไม่ได้ไปยึดทำเนียบไม่ได้ไปยึดสนามบินมึงกล้าใส่ร้ายพวกกูโอ้โหครับพวกมึงมีความเป็นคนกันหรือเปล่าครับนะมีความเป็นคนแค่ไหนล่ะครับถ้ามึงเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยกูไม่ว่ามึงหรอกนี่มึงเป็นผู้ทรงเกียรติครับเป็นสอเป็นตัวแทนประชาชนแล้วมึงบังอาจนะใส่ร้ายยัดเยียดข้อหาให้กับประชาชนได้ยังไงเว้ยโง่ทั้งพรรคเลยครับเอาแดงสามวาเป็นที่ปรึกษาสินะก่อนที่พรรคมึงจะหายนะตายเลยครับท่านผู้ฟังมาจากประชาชนครับแต่ใส่ร้ายประชาชนนะแต่เวลานะครับทางใต้นะครับนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกของมึงหรือเปล่าไอ้เทพวะผู้ก่อความไม่สงบถุยแต่พวกกูชุมนุมโดยเปิดเผยเว้ยมีเวทีมึงทำไมไม่ไปค้นล่ะนะแม้แต่พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชอดีตสวครับมันยังไม่ฟังเลยครับสวที่มาจากการสรรหาครับนะเข้าไปเจรจาอย่าศึกมึงยังไม่ฟังเลยกูฆ่าอย่างเดียวนะเป็นไงแหละเทพมันจบไหมล่ะฮะมึงฆ่าพ่อเขาลูกเขาก็ไปสู้เว้ยมึงฆ่าเมียเขาผัวไปออกไปสู้มึงรู้ยังไอ้พวกปัญญาอ่อนมันไม่เหมือนพวกมึงนะแค่เอาไปติดคุกเขมรสองตัวนะกลัวหมดแล้วครับเป็นไงล่ะครับแค่ยิงหัวไอ้ลิ้มตัวเดียวก็กลัวหัวหดไปหมดเลยครับจุกตูดไปหมดแต่พวกกูมึงฆ่าเป็นร้อยเว้ยกูจะไปกลัวอะไรล่ะนะกูเป็นเจ้าของประเทศเหมือนมึงนั่นแหละแต่กูไม่ปัญญาอ่อนเหมือนพวกมึงแค่นั้นเองพ.ร.บ.ความมั่นคงนี่นะครับแต่พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยมึงคัดค้านเพื่ออะไรกูถามมึงหน่อยวะนะถ้าไม่มีกฎหมายนี้ออกไปนะครับแล้วประเทศชาติจะได้อะไรกูถามมึงหน่อยเทพ
มึงเล่นการเมืองจนลืมว่ามึงเนี่ยหน้าที่คืออะไรไอ้เหี้ยมึงไม่รู้เลยว่าหน้าที่ของมึงคือต้องช่วยเหลือประเทศแก้ปัญหาให้กับประชาชนถ้าพวกมึงไม่ช่วยเหลือแก้ปัญหาไปหมาตัวไหนวะจะมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนไอ้เหี้ยหมาตัวไหนล่ะครับมึงเป็นมีหน้าที่เป็นคนแก้กฎหมายออกกฎหมายมึงไม่แก้แล้วหมาตัวไหนจะมันจะมาแก้มาช่วยพวกกูล่ะมึงต้องดูสิครับหน้าที่บทบาทของมึงครับเหมือนหน้าที่เป็นทหารครับต้องไปลบครับหน้าที่ทหารนี่ไปดำนาไม่ได้นะครับนะไปทำนาไม่ได้นะต้องไปลบกับข้าศึกแล้วมาปกครองประเทศไม่ได้นะทหารนะนโยบายแบบพรรคประชาธิปัตย์ครับไปปกครองประเทศไหนก็เจ๊งประเทศนั้นแหละครับถ้าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆเอานโยบายพรรคประชาธิปัตย์มาใช้เจ๊งหมดครับไม่เหลือหรอกแล้วมึงยังจะดันทุลังเลยเหรอครับมึงสู้กับใครนะมึงอย่าบอกว่าฝ่ายเสื้อแดงเสื้อเหลืองครับนี่คือประชาชนแล้วทางเลือกของมึงมึงเลือกเองนะครับมึงก็จะได้สมใจแล้วครับกุเทพมึงจะไถนาหรือมึงจะอยู่รูครับมึงเลือกเอานะนั่นคือทางเลือกของมึงแล้วทางเลือกที่มึงจะรอดก็คือมึงเป็นคนบ้าเท่านั้นแหละครับถึงมึงจะรอดผมก็ไม่เข้าใจนะครับนักวิชาการนะครับนะนักวิชาการที่เคยออกมาเห่าหอนเนี่ยตายหมดแล้วมั้งครับท่านผู้ฟังฮะผมว่ามันน่าจะตายหมดแล้วครับไอ้สมชัยศรีสุจยากรนะครับไอ้สมชัยสุดศรีสุจยากรมันตายไปหรือยังครับไอ้ตัวเหี้ยตัวนี้ไอ้เลขาองค์กรกลางเนี่ยนะตายหรือยังพี่น้องเห็นมันอยู่ตรงไหนตบกระบาลให้ผมหน่อยนะไอ้เหี้ยตัวนี้นะเลขาองค์กรกลางกับอะไรอะไอ้เหี้ยสายหยุดเกิดผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการนักธุรกิจระหว่างประเทศครับไอ้เหี้ยไอ้อมรินทร์คอมันเนี่ยมันหายหัวไปไหนวะไอ้ตัวเหี้ยนี่มีภาควิจารณ์ครับนะบอกว่าประเทศจะหายนะนะครับเหมือนกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาถุยแล้ววันนี้เป็นไงล่ะประชาธิปัตย์นะครับฆ่าประชาชนนะครับทั้งประเทศมึงไปมุดอยู่รูไหนไอ้เหี้ยไอ้อมรินทร์คอมันนะไปไหนอ่ะมึงคิดว่าพวกกูรู้ไม่เท่าทันมึงเหรอไอ้ปณิธานไอ้ตัวเหี้ยมันไปไหนมึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์หน่อยสิไม่ว่าจะเป็นในเสื้อกั๊กนี่ก็ตัวเหี้ยตัวหนึ่งแล้วพี่น้องธีรยุทธบุญมีเนี่ยมันตายยังพี่น้องตายยังโอ้โหครับไม่ว่าจะเป็นในแอดถุยเพื่อชีวิตโอ้โหอนุรักษ์นะครับฮะสืบนาคาเสถียรถุยเหี้ยพวกมึงไปบุกลุกป่าทั้งนั้นล่ะนะมีแต่พวกมึงแหละครับไปบุกลุกป่าคุณภาพนะครับนะเพื่อชีวิตพวกมึงไม่ใช่เพื่อชีวิตพวกกูหลอกคนจนรวยครับท่านผู้ฟังมันผ่ามันทิ้งพวกเราเลยมึงอายสายยันสัญญาไหมไอ้เหี้ยฮะนั่นคือนักร้องลูกทุ่งครับป.4ครับโอ้โหจบฟิลิปปินส์กับฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์นี่เขาเป็นประชาธิปไตยแล้วไอ้แอดไอ้ปัญญาอ่อนนะท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเครือข่ายวิทยุกปช.ช่วงนี้นะครับแม่ข่ายอยู่ที่ FM 104.85 3วาอัปเดตนะครับผมแดง3วาครับรับใช้ท่านผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงครับถึงเที่ยงวัน
นะขณะนี้พรบนิรโทษกรรมครับผ่านไปแล้วผ่านสภาวาระเขาเรียกว่ารับหลักการครับรับหลักการแล้วมันหายไปไหนล่ะพี่น้องรับหลักการก็คือครับนะก็คืออะไรล่ะหลังจากรับหลักการแล้วครับฉบับบรชัยเหมะนะก็จะตั้งกรรมาธิการครับร่วมเดี๋ยวนี้ยังครับร่วม35คณะครับหรือว่า35คนสัดส่วนมาจากพรรคเพื่อไทย17คนครับ17คนมาจากคณะรัฐมนตรี3คนมาจากสัดส่วนคณะรัฐมนตรีนะครับแต่มีไอ้สนธิบุญยกรินด้วยนะครับนะที่นั่งอยู่ในนั้น3คนแล้วก็สัดส่วนจากพรรคประชาธิปัตย์10ตัวครับผมไม่เรียกเป็นคนหรอกครับ มันไม่มีราคาพอนะครับที่จะเลือกเป็นคนครับเพราะว่ามันไม่เคยเอาประโยชน์ให้ชาวบ้านเลยครับนะมึงจะเล่นทักษิณอย่างเดียวครับโง่ปัญญาอ่อนครับถ้าผมเป็นพรรคประชาธิปัตย์นะผมจะขึ้นป้ายหาเสียงกูจะเอาทักษิณกลับบ้านเออประชาชนก็ชอบทักษิณครับแต่มึงไม่ชอบนะครับแต่มึงก็ต้องมึงก็ต้องเข้าใจครับเสียงส่วนใหญ่เขาชอบครับมึงไม่ใช่ว่าดันทุลังมึงเอาใครมาชูครับมึงไม่มีทางหรอกครับไอ้ชวนต้นส้มเนี่ยกวป.เขาตัดทิ้งหมดแล้วมึงไม่ต้องไปรอนะกูตัดทิ้งหมดแล้วชาติหน้าใครจะมาช่วยมึงล่ะนะคนที่จะมาช่วยมึงมันก็กลัวพวกกวป.กระทืบมันกล้าออกเลยครับนะมีใครจะออกมาช่วยมึงล่ะทหารก็ไม่เอาแหละครับเขาทหารอาชีพมันไม่จบคือลบประชาชนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าลบกับคนที่มีบุญคุณเขาแล้วมึงทำไมไม่สำนึกกับประชาชนด้วยไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนะมึงไม่นะครับมีบุญคุณกับข้าวแดงแกงร้อยประชาชนให้มึงแดกให้มึงทานเลยได้ชวดนะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานครับกระจอกนะวาระหนึ่งแล้วไปแล้วครับพรรคพลังชนพรรคชาติไทยพรรคภูมิใจไทยนะครับภูมิใจไทยนี่ได้2ที่นั่งครับชาติไทยพัฒนาได้1พลังชนได้1เพื่อแผ่นดิน1ครับเห็นหรือยังครับกึ่ง1คือ18เสียงใช่ไหมเห็นหรือยังประชาธิปัตย์มึงไม่แน่จริงนะครับมึงไม่เหี้ยสุดๆจริงนะครับถ้ามึงเหี้ยสุดๆจริงมึงเอาสิทำไมไม่ลากเก้าอี้ล่ะครับฮะเทพทำไมไม่บีบคอล่ะทำไมมึงไม่ใช้ไอ้น้องมึงมาบีบคอจิรยุทธ์อีกล่ะถ้ามึงแน่จริงฮะไม่แน่จริงนี่ว่าถ้ามึงแน่จริงแล้วมึงตั้งกรรมาธิการร่วมทำไมไอ้เหี้ยมึงไม่แน่จริงนี่ว่าฮะถอดเสื้อสูทสิครับลาออกฮะถ้าไม่ลาออกพวกกูจะไปกระทืบให้มึงออกครับมึงไม่ได้ทำอะไรพวกกูเลยนี่มีแต่ลังครับพี่น้องชาวใต้เขาอยากจะนั่งรถไฟความเร็วสูงครับมึงก็ไม่เอานะมึงก็ห้ามคัดค้านมึงทำไมครับไม่ให้โอกาสดีๆกับพี่น้องชาวใต้บ้างเลยครับพี่น้องทางใต้เป็นห่วงมากครับเรื่องการเดินทางครับอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพสงขลาก็ลกพันกว่ากิโลครับท่านผู้ฟังพันกว่ากิโลครับบวกลบคูณหารดิครับรถไฟเนี่ยวิ่งนะครับ70กิโลเมตร60กิโลเมตรแต่ต่อชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงครับนึกภาพเอาครับท่านผู้ฟังแต่พวกเชี่ยพวกนี้ครับนั่งเครื่องบินฟรีครับที่มันค้านดูสิครับค้านประโยชน์ของชาวบ้าน
ค้านประโยชน์ที่ประชาชนเขาจะได้รับครับดูสิครับจะบอกจะไม่บอกว่าโง่ปัญญาอ่อนไม่รู้จะพูดยังไงครับท่านผู้ฟังฮะนั่นคือพรบ.2เงินกู้นะครับปฏิรูปขนส่งครับทั่วประเทศครับมึงมาขวางทำไมครับนั่นคือประโยชน์ของประชาชนครับรัฐบาลนี่เขาอยากจะให้แต่มึงก็มาขวางครับมึงขวางยังไม่พอมึงให้พ่อมึงมาขวางอีกศาลรัฐธรรมนูญคือพ่อพวกมึงไงดูสิครับเอะอะมันก็ฟ้องพ่อมันเอะอะมันก็ฟ้องพ่อมันระวังพ่อมึงจะโดนพวกกปกระทืบนะมึงอย่าเสือกนะองค์กรอิสระมึงอย่านะโดยเฉพาะนะครับนะไอ้ก้านรงจันทิกครับมันโกงเงินชาวบ้านเขาครับยักยอกโฉนดอย่างเขามายืมโฉนดแดงสามวาเนี่ยครับเอาไปกู้เงินครับปรากฏว่ามันไม่จ่ายครับเขาก็มาฟ้องยึดล้มละลายหมดเลยครับผมไม่เหลือเลยนี่คือพฤติกรรมของไอ้ก้านรงจันทิกครับนะมึงทำไมไม่ฟ้องเขาถ้ามึงบอกว่ามันไม่จริงมันเป็นเรื่องที่เขากล่าวหามึงทำไมไม่ฟ้องกลับล่ะไอ้ก้านรงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับผมจะเปิดให้ฟังพฤติกรรมของไอ้ก้านรงจันทิกมึงกล้าฟ้องเขาไหมล่ะมึงเหี้ยล่ะครับกับเมียมึงอ่ะมีก็เหี้ยแล้วมึงมานั่งตัดสินได้ยังไงมึงอย่าลืมนะคดีทุจริตข้าวนะครับมันก็ประเด็นเดียวกันกับพวกนายพลแก่ๆนะครับมีข้อหนึ่งบอกว่ารัฐบาลนี่ต้องเร่งรัดเอาผู้ทำทุจริตเกี่ยวจำนำข้าวเรื่องตัวนี้อยู่ที่ปปช.ครับเกาะติดนะครับพี่เนาะตามเรื่องอยู่ปปช.ถ้ามันชี้มูลบอกว่ามีมูลนายกต้องยุตินะครับนะต้องพ้นสภาพเฮ้ยเราจะยอมอย่างนี้ไหมครับกูไม่ยอมแน่นอนอย่าลืมครับถ้านายกหลุดปั๊บเนี่ยโอคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเลยเหมือนกับมันล้มรัฐบาลเลยแล้วครับพี่น้องไปทั้งหมดเลยครับคณะรัฐมนตรี35-36คนน่ะนะมึงอย่าเสือกนะไอ้ก้านะลงกูกระทืบแน่ครับนะคน 4-5 ตัวครับโปรดเก้าก็ไม่ได้โปรดเก้าแต่งตั้งกันเองครับพวกมึงละเมิดนะครับละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา8ครับไอ้ก้านะลงมึงรู้ไหมไอ้วิชามหาคนไอ้เหี้ยมึงรู้หรือเปล่าหรือว่ามึงละเมิดได้พระมหากษัตริย์องค์กรอิสระเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นผู้โปรดเกล้าแต่งตั้งนะพี่น้องแต่พวกเหี้ยนี่มันตั้งกันเองครับตั้งกันเองเลยโดยไม่ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งครับมาตรา8บัญญัติไว้นี้ครับท่านผู้ฟังพระมหากษัตริย์เป็นที่กาคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้นะครับเห็นหรือยังครับผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาไม่ได้เลยครับเห็นหรือยังครับย้อนไปดู309ดีครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีชัยมึงว่าไงฮะไอ้สองไอ้เหี้ยมึงว่าไง309มันตรงกันกับมาตรา8มั้ยทำไมกูรู้ล่ะวะฮะมึงบังอาจเลยนะออกกฎหมายเทียบเคียงเลยนะแล้วมึงบอกว่าจงรักภักดีไอ้เหี้ยเทียบเคียงเลยครับมาตรา8กับมาตรา309ว่าไงประชาธิปัตย์ไอ้ชวนเป็นไงจำคำพูดมึงเองได้ไหมล่ะผมไม่สามารถนี่คำพูดไอ้ชวนนะครับฟังผมนะผมไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนรวยเท่ากันได้ทั้งหมดแต่ผมสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันเป็นไงล่ะครับไอ้ชวนชวนพันธมิตรเป็นไงไม่ติดคุกวะกูถามมึงช่วยมันยังไงวะยึดสนามบินก็ไม่ติดคุกนะมึงออกกฎพรบแบบไหนว่าใต้ดินตรงไหนมึงบอกรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์หน่อยไอ้ชวนฮะ
ท่านยิ่งรักจะได้ไม่ถูกโจมตีเหมือนพวกมึงไงออกแล้วก็จบเลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนหมดอายุความพวกมึงทำยังไงไอ้ถาวรเสนียมวิรัตกัลยาสิริไอ้นิพิธิลสมบัติกูถามมึงหน่อยว่ามึงออกพ.ร.บ.ฉบับอะไรวะถึงพันธมิตรไม่ติดคุกแม้แต่คนเดียววะนั่นคือยึดสนามบินนะพวกกูไม่ได้ยึดเลยนะไม่ได้ยึดสนามบินไม่ได้ยึดทำเนียบไม่ได้ผิดล้อมรัฐสภาแต่พวกกูติดคุกว่ะนะมึงบอกกูหน่อยแนะนำท่านนายกเหรอท่านอาจจะได้ประสบการณ์ทางการเมืองว่ะมึงจะเอาเท่าไหร่วะเดี๋ยวกูจะจ่ายให้ประชาธิปัตย์มึงแนะนำนายกหน่อยช่วยพันธมิตรยังไงถึงไม่ติดคุกครับก็มีติดคุกอยู่สองคนครับบีละลาตีไปติดคุกเขมรครับนะพลเรือเอกชัยรับคนไม่เอาด้วยการชุมนุมก็ต้องหยุดเห็นไหมครับไปไม่เป็นแล้วแต่การต่อต้านระบอบทักษิณยังดำรงอยู่ถุยปัญญาอ่อนครับใครจะเอากับมึงล่ะครับแม้แต่เสืออ้ายก็ยังถอยครับยังขาสั่นเลยแล้วมึงเป็นใครล่ะฮะไอ้พวกเหี้ยพวกไม่ได้กลับบ้านครับลูกหลานไล่ออกจากบ้านครับสร้างภาระให้ครับเสียบอลเสียการพนันเสียม้าครับไอ้อ้ายไอ้สงเนี่ยนะไอ้ชัยเนี่ยไอ้ไทยกรนี่ก็แก๊ง18มงกุฎครับคนพวกนี้นะไปไม่เป็นครับแต่มันก็อ้างนะครับตอนนี้มันพยายามที่เอาคำว่า UN มาตีกิน UN เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะโนดนิรโทษกรรมให้กับคนกระทำผิดครับนะใครล่ะครับกระทำผิด พรรคประชาธิปัตย์กับพวกเหี้ยสวนลุมมันพยายามเอาตัวนี้มาตีครับตีคนที่ไม่รู้ครับนะกับคนที่ไม่รู้พ.ร.บ.นี่คนที่เข้าออกเขาไม่มีความรู้เลยเลยครับกูถามมึงหน่อยว่าอย่าลืมนะว่ารัฐบาลเขาก็มีกฤษฎีกาจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายครับฮะ เขามีกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายนะครับเอาเปิดใจเลยครับท่านผู้ฟังนะไปกันใหญ่แล้วผมนะ300นะครับรับหลักการก็คือ300ต่อ124เสียงหายไปไหนครับ40เสียง42เสียงหายไปไหนประชาธิปัตย์แตกแยกแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์โอระเวงเลยครับฮะหายไปไหนล่ะก็อลูกรเขาไม่เอาเมื่อยื้อกับมึงไงเขาเป็นคนน่ะพวกมึงเป็นหมาน่ะฮะมึงพูดได้ยังไงบอกว่ากฎหมายออกล้างผิดให้คนทำผิดไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วจะออกให้หมาตัวไหนล่ะครับถ้าไม่มีคนทำผิดคำว่านิรโทษกรรมก็คือกฎหมายออกเพื่อให้คนทำผิดล้างผิดให้คนทำผิดไอ้เหี้ยคุยกับพี่น้องดีกว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแดงสามราครับครับสวัสดีครับแต่ผมอยากให้สุเทพมันทำเหมือนกับป้ามันจะไม่ได้ติดคุก ผมกับสุเทพกับไอ้อวิชิตนะให้มันทำตัวบ้าไปเลยมันไม่ติดคุกหรอกอ้าวทางเลือกมันอยากให้เป็นบ้าออกมาเราจะได้โดนทีมคนเสื้อแดงไหวไงถึงจะบ้าอย่างไรกูก็จำใบหน้าของมึงได้สุเทพกับไอ้อวิชิตนี่นะมึงจะทำบ้าทำอะไรออกมาข้างนอกดีแน่นอนล่ะมึงโดนทีมเสื้อแดงแน่นอนมึงไม่เหลือละทางเลือกมันมีอยู่สามทางครับนะเพราะความชั่วความโง่ของพวกมึงยังไงเอ๊ะให้มันลงรูดีกว่ามั้งครับหรือยังไงเออนั่นแหละไม่มีวัดที่ไหนหรอกครับถูกเล็กใช้เข้าสภาน่ะเดินตามข้างถนนอ่ะ
มันเหมือนบ้ากันจริงๆนะผมดูผมก็ขำเหมือนกันนะโอ้โหรถเกียร์รถตักสีนะครับใครก็อยากได้นะครับเราพวกนี้ไงผมก็อยากจะเป็นนะสอสอมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับผู้ทรงเกียรติแต่มันลดเกียรติครับเอาเกียรติเนี่ยทิ้งนะครับนะทิ้งไว้ที่คลองพดุงพงษ์เกษมโอ้โหครับผมอายแทนพี่น้องทางใต้ครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีอะไรสักนิดหนึ่งเลยผูกเน็ตไทเดินข้างถนนน่ะโอ้โหทำแล้วผมเห็นแล้วผมดูในทีวีแล้วเขาเปิดคลิปให้ดูเปิดทีวีให้ดูไงเอเชียอัปเดตอ่ะมันขำมากเลยคนไทยทั้งประเทศที่เขาเห็นหน้าเห็นตากันทุกสัตว์เลยอ่ะโอ้โหทำบอกว่าได้ยังไงโง่ถึงขนาดนี้เลยอ่ะคนเราอ่ะขึ้นแหมมันขนาดวัดสายพานเมื่อก่อนก็เคยเป็นรัฐบาลหนูให้ชวนก็เคยเป็นรัฐบาลมาไม่รู้กี่ครั้งกี่คนแต่ทำตัวโง่ทุบลงไปอยู่ใต้ดินเหมือนกับอะไรคนไม่มีหมดจุดไปรออะไรพวกนี้ไงครับทำไมไม่เคยเจอเลยล่ะนักการเมืองอย่างนี้ไงไม่รู้มันคนที่เลือกแล้วมันโง่เหมือนกันนะไม่รู้มันเลือกมาได้ยังไงครับเลือกผู้นำอย่างนี้ไงมันบ่งบอกการจะเลือกสสเข้าในสภาต้องคัดกรองให้ดีก่อนนะพี่น้องไม่ใช่มาจะเอาคนบ้าๆมองๆอย่างให้ส่วนอย่างให้สุเทพอย่างให้อาวุธสิทธิ์นี่เข้ามาเลยน่าเกียดประเทศไทยนี่ไอ้เขาเขาไอ้เขาบ้างดิประเทศอื่นเขาไม่มีนะครับผมก็ใช้เดินข้างถนนนะครับไม่ใช่สภาครับขอบคุณมากครับแดงสำนักครับครับขอบคุณนะครับนะโอ้โหครับขึ้นบนเวทีครับนะขึ้นรถโมบายครับปลาใสใส่เสื้อสูทตายเลยครับนะต้องไปเรียนใหม่เทพถ้าอยากเป็นหัวหน้าม็อบเนี่ยมาให้แดงสามวาอบรมให้ครับก็แต่งตัวยังไงครับการเป็นผู้นำม็อบสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนครับเชิญครับชัดเจนได้ยินผมชัดเจนเชิญนะคือผมไม่ใช่คนปลายแถวและไม่ใช่คนมีน้ำยานะครับครับผมชื่อไอ้ไข่ครับไข่ไอ้ไข่นี่มีน้ำยานะครับครับคนจังหวัดตรังเขารู้จักหมดเลยนะไอ้ไข่เป็นใครฮัลโหลครับไอ้ไข่นี่เป็นอาจารย์ใหญ่นะครับโรงเรียนเลี้ยงลิงครับลิงขึ้นมะพร้าวครับเลยก็เมื่อก่อนก็ครับไอ้มีคนเนี่ยไอ้พวกดีแต่พูดเนี่ยนะไอ้ปากภาษาใจเชือดคอครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอยู่จังหวัดนั้นน่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ใครจำได้ผมไม่อยากจะจำชื่อแม่มหรอกไอ้คนคนนี้นะครับไม่อยากจะจำครับไอ้คนที่ไอ้นิพิษมันเอาลูกมาแล้วก็ต้องตั้งแล้วก็ให้ลูกให้เมียมันกราบไหว้ถ่ายมันล้มกลางให้ด้วยนะโอ้ไอ้คนที่ไม่เคยเลี้ยงกาแฟแม้แต่แก้วเดียวใครเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับเออคล้ายๆไหมอาจจะไม่ใช่แต่คล้ายคลึงเนาะใครก็ไม่รู้เนาะเออครับอย่าไปจำชื่อมาเลยมันอย่าให้บอกเด็กเล็กจำชื่อมาเลยคนตัวนี้นะมันน่าจะจำหรอกตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยบ้านยังต้องเช่าเขาอยู่เลยอะไรวะมึงจะเป็นคนแบบไหนของมึงวะไร้สภาพเลยเนี่ยดีไว้กูไว้ลั่นทมยังเก็บขวดกูยังมีปัญญามีบ้านเว้ยฮะคนขับแท็กซี่เขายังมีบ้านอยู่เว้ยมึงเป็นใครวะเป็นนายกสองสมัยไม่มีบ้านอยู่นี่โอ้ปัญญาอ่อนจริงๆนะครับนะแต่ว่ามันมีท่อ PVC เยอะนะมันซื้อไปทำไมวะมันจะทำรถไฟใต้ดินเหรอวะรถไฟใต้ดินไม่ใช่นะมันเอาตัวไปไปยัดเงินนะเก็บไปยังไงธนาคารใต้ดินต่อไปนี้ธนาคารนี้จะไม่มีก็ไปเอาเงินไปฝากกันนะครับครับยัดใส่ท่อ PVC ครับเวลามีการเคลื่อนไหวทีมันก็ขนออกมานะครับตรวจสอบไม่ได้ครับครับแล้วมึงไม่จ่ายงบจ่ายลงตัวหรอกคะแนนนี่มึงจ่ายไม่ลงตัวมึงชั่งกิโลก็ได้ในวางเงินน่ะฮัลโหลครับครับฟังอยู่เชิญครับนี่มันไม่ลงตัวไปงบปลายทางมันก็กัดกันเนี่ยเด็ดอีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งใหม่ฮะไอ้การที่จะมีสหพันธ์การปฏิรูปอะไรอย่าไปขวัญเลยเราไม่เอาประชาชนเลยยังไม่เอาป่ะครับฮัลโหลคุณสามบ่าเล็กสามบ่าครับถ้ากฎเกณฑ์ไม่เปลี่ยนนะครับนะถ้ารัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีห้ามยุบสภาโดยเด็ดขาดนะครับจำได้ไหมครับไอ้กรอบสั่งมันไปทำบ้าทำบอทำเหี้ยอะไรกับจับพื้นที่พวกกูตายหากันไม่เงี้ยฮัลโหลครับไอ้มึงไปทำอะไรกันมาตกลงอะไรว่าค่าศพเท่าไหร่เด
ลิเกมันจะได้เล่นกันแบบไหนบทตัวโกงผู้ลงผู้ร้ายเป็นตัวเอกใครเป็นคนติดคุกกับงานเล่นลิเกก็เรียบร้อยเขียนบทก็เรียบร้อยไงครับตอนนี้มันจะเขียนบทก็ว่าไอ้ลั่นทมและพวกเสื้อแดงเนี่ยกบพแม่งจับติดคุกไปหมดแล้วไงนั่นเรียกของตัวเนี้ยห้ามพูดห้ามพูดอ่านแสดงความคิดเห็นใช่ไหมครับละครที่กูรู้เนี่ยมันเขียนบทอะไรใช่ไหมครับสภาปฏิรูปพ่อของมึงดิถามตรงไปรูปอะไรพิจารณาอำนาจมึงห้ามใครแตะต้องไง untouchable ไง untouchable ผมเปรียบเทียบนะทั้งคนไทยคนแดงสามบาครับผมนะฮะปริญญาเก้าประโยคนะครับจบปริญญาประโยคนะครับสนามหลวงนะครับครับแต่ผมตกดีใจด้วยครับเชิญครับไม่แต่ผมจบตกนี่เนี่ยจบตกเป็นจะศิลป์เป็นจะธรรมะโกหกมูสาครับตอแหลครับครับมีประโยชน์เลยครับตอแหลแต่อย่างโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนมีประโยชน์เลยครับที่คุณมาอ้างอย่างงู้นสภาปฏิรูปคุณจะเป็นใครเป็นเทวดาฟ้าดินคุณไม่สนใจหรอกคุณจริงใจกับประชาชนหรือเปล่าคุณแดงสามบาครับใช่ครับความจริงใจเรื่องสำคัญใช่ไหมมึงจะมาอ้างอะไรมึงจะเป็นเทวดาที่ไหนคุณไม่สนใจหรอกนะครับมึงจะพูดเพราะยังไงใครรอดเพราะทิ้งเนี่ยคุณไม่สนใจมึงจะไปตัวมึงเป็นใครกูเป็นใครกูเป็นประชาชนเหมือนเปียกเสมือนน้ำมหาน้ำนะครับพี่จะมหาชนเนี่ยเป็นน้ำนะครับท่านคุณได้สัญญาน้ำเนี่ยมหาศาลใช่ไหมครับครับน้ำนี่มีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์มหาศาลนี่มีได้โทษแต่ถ้าเราควบคุมได้มันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับครับน้ำนะครับทั้งน้ำทั้งไฟครับครับน้ำกดก็เหมือนกันครับมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะครับแต่สภาปฏิรูปเราจะเอาน้ำกับน้ำกดมารวมกันครับคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับจบปัญญาเอกปัญญาโทผมค้านนะสภาปฏิรูปเนี่ยครับอย่าไปตั้งเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ไปอ้างชื่อใครเลยนะครับผมไม่อ่างไอ้หมาโขงหมาขอมอะไรผมไม่สนใจนะครับผมสนใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันมีส่วนอิมพอสซิเบิลมันเป็นไม่ได้ของมันไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันในความคิดไม่เหมือนกันคือความคิดกับสองนักคลาอยู่ในที่หัวคนไอ้สองนักคลาคือคนดูถูกประชาชนคุณเหยียดหยามประชาชนเลือกตั้งมาก็บอกคนกรุงเทพไอ้คนที่มีความรู้คนต่างจังหวัดซื้อสิทธิ์ใครเลี้ยงแล้วบอกสองเวลาอยู่ในสมองคุณคุณจะปฏิรูปหาวิมานอะไรเมื่อคุณมีความคิดแบบนี้คุณจะเป็นน้ำกดคุณเป็นน้ำกดตามหลักของเคมีนะครับการทำเรียกอินทิเกรตการทำพวกการทดสอบหาการปฏิการการปฏิการปฏิยาเคมีนะครับคุณลองเอาน้ำเนี่ยครับน้ำเนี่ยครับหยดไปในน้ำกดอะไรเกิดขึ้นครับลุกเป็นไฟครับระเบิดต้มเข้าหน้าตาคุณแหกครับน้ำลดกดหน้าจะหมดถ้วยประชาธิปไตยก็ชิบหายจะทำยังไงครับแล้วก็น้ำกดใส่ในมหาชนมหาในแม่น้ำสิครับในมหาสมุทรไปก็จะสลายอันนั้นก็ได้คือต้องผ่านวาระสามอย่างเดียวใช่ครับสถานวาระสามคือคุณยอมเอาน้ำลงในมหาชนคุณยอมรับระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาลองได้ระบบรัฐสภาที่มีการปกครองในระบบใหญ่ส่วนนายกมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภามีเสียงส่วนใหญ่คุณยอมรับมติของพรรคเสียงส่วนใหญ่ในการโหวตมติที่หนึ่งวาระที่หนึ่งวาระที่สามต้องผ่านไปในเสียงส่วนใหญ่นะครับครับนี่คือน้ำกบจะลงในมหาชนสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในประเทศชาติใช่ไหมครับเห็นด้วยครับถ้าสภาของดอมคูน้ำเพียงยิดเดียวคือคนไม่กี่คนในสภาถึงไม่มีพาวเวอร์ไม่มีอำนาจไม่รัฐบาลเนี่ยสีเสียงจริงตัวเลขหน้าเสียงแต่ก็ไม่มีน้ำยาเลยคุณต้องวิ่งมาหาประชาชนใช่ไหมครับครับอำนาจคุณอยู่ที่ประชาชนต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยมาตรา87คุณต้องผ่านวาระ1 2 3เป็นพรบโดยด่วนและคุณจะเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรและทะเลที่กว้างใหญ่น้ำกดก็จะสลายไปอำนาจของประเด็นการจะไม่มีคุณต้องมีสภาประชาชนเท่านั้นถ้าคุณไม่มีคุณน้ำไม่เชื่อคุณลองดูเอาน้ำเนี่ยประโยชน์ในน้ำกดในแบตเตอรี่รถยนต์คุณจะเกิดขึ้นมันระเบิดทั้งคันเลยแต่ถ้าคุณเอาน้ำกดในแบตเตอรี่เทลงในคลองมันก็จะหายจริงไหมครับผมนี่คือหลักการของเด็กป .6 ตกป .4 ครับปอดดีครับพี่น้องประชาชนเอาไปคิดนะครับปอดดีครับครับขอบคุณมากครับคุณรั่นทมครับนะคุณรั่นทมก็ให้ข้อคิดเยอะนะครับนี่แหละครับนะพวกเราเก่งกันทั้งนั้นเลยครับนะเก่งเอาความเก่งมารวมกันครับเอาความรู้มารวมกันเอาความคิดมารวมกันครับนะเอาคุณธรรมมารวมกันแล้ว
ประชาธิปัตย์มันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันอยู่บนความเป็นจริงไม่ได้ครับคนพวกนี้เพราะว่าหัวหน้าพรรคแต่ละตัวครับต้องซากภาพเก่งต้องทำตัวให้จนที่สุดครับขอบ้านเพื่อนอยู่อย่างนี้เอาเมียเพื่อนอย่างนี้โกหกเก่งๆพูดขาวเป็นดำดำเป็นขาวเหมือนอภิสิทธิ์นะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แดงที่สองสองใช่ไหมครับใช่ครับสามวาใช่พี่แดงไหมครับเนี่ยครับแดงสามวาครับยินดีครับพี่อย่าเพิ่งวู่วามครับมันเป็นมารยาทนะครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่รัฐบาลเขาอาจจะเขียนลูกให้ปวป.ปวป.ยิงกันแหละครับใจเย็นๆนะครับคือแบบฉบับของกวป.ต้องแบบนี้ครับคือถ้าคนเลวคนชั่วเราไม่ด่ามันแล้วต่อไปมันก็ไม่สอนลูกสอนหลานลูกหลานมันก็เลวตามอีกครับแต่ถ้าด่ามันประจานมันเนี่ยนะอันนี้ใช่อันนี้ใช่หมายถึงว่าที่เขาจะเชิญประธานโน่นประธานนี่นะโอ้ครับประชาชนไม่เอาเขาก็ต้องไม่เอาตามเราแหละเขาอาจไปเขียนลูกให้กบปก็ได้แค่ทำเพื่อนใหญ่ร้อนครับครับเป็นกำลังใจตลอดมาครับครับขอบคุณนะครับพี่แดงครับครับครับขอบคุณมากครับครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะแดงสุมหัวนะครับนะแดงสุมหัวโควิดนะโควิดล่มกาไอ้โควิดลาดกระบังครับเย็นนี้17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับนะที่แยกกิ่งแก้วอ่อนนุชนั่นแหละครับนะเขาจัดเป็นประจำนะครับวันนี้ก็จะมีวิทยากรไปหลายๆท่านนะครับผมแดงสามวาก็จะไปร่วมตรงนั้นนะครับเย็นนี้พบกันนะครับนะพี่น้องที่ฟังทางเครือข่ายกปอยู่นะครับประชาสัมพันธ์แดงสุมหัวนะครับหรือว่าโควิดนะแดงราชกระบังจัดเวทีกิจกรรมนะครับประจำนะครับต่อต้านกบฏต่อต้านรัฐประหารที่แยกอ่อนนุชนะครับตัดกับกิ่งแก้วครับนะเจอกันครับเย็นนี้ครับนะมีวิทยากรหลายท่านอาจารย์พลศนะครับนะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแดงสำราญใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแม่หญิงเลไลนะโอ้สวัสดีครับคุณแม่เมื่อวานนี้พยายามกดไม่ทันแล้วโอ้วันนี้ดีใจด้วยนะอ้าวเชิญค่ะก็ดีใจค่ะก็คือเราก็ต้องช่วยกันนะคุณแดงเนาะช่วยกันเมืองเรามันอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติจากไอ้คนพวกคิดชั่วร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่หยุดแค่นี้หรอกจริงไหมครับคือเพราะฉะนั้นเราก็อย่านิ่งนอนใจต้องเตรียมพร้อมสแตนบายทุกเวลานะคะทุกชั่วโมงด้วยครับค่ะดิฉันก็กุ้มใจเหมือนกันนะว่าอีอามารวยเนี่ยหัวโคนเนี่ยนะมันเป็นที่แท้จริงแล้วมันเป็นพี่สาวของแม่อภิสิทธิ์ไงโอ้ถึงว่ามันเป็นเลือดสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์น้ำชั่วยังไงมันถึงได้ชั่วได้ใจอ่ะคุณแดงสามวาครับแล้วนี่จะมาให้พวกเราต้องสงสัยได้ยังไงอ่ะว่าอีนางอามารวยหัวโคนเนี่ยนะมันจะชั่วได้ใจขนาดนี้ก็ขอเตือนฝากไว้ก็แล้วกันถ้าคุณไม่หยุดการกระทำสิ่งชั่วร้ายนะให้กับประเทศนี้นะคุณก็ต้องเจอมีทางเลือกให้สองทางใส่อีหน้าจังด้วยนะคุณแจงสามวาครับคุณแม่คุณได้ยินแล้วคุณดูมันหรือเปล่ามันจ่าในยกทักษิณด่านายกยิ่งรักนะด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด่าทุกคนถ้าไม่มีชิ้นดีเลยเนี่ยมันเกินเป็นผู้หญิงและอีคนเนี้ยมันชั่วร้ายมากๆเลยนะอีหน้าจังไรเนี่ยนะดิฉันก็จองกระถิ่นไว้นะนั่นอีสองตัวเนี่ยนะถ้ามึงออกมาเนี่ยถ้ามาทำความแตกแยกทำความชิบหายกับประเทศชาติฉันจองแล้วกันนะขอฝากไว้ตรงนี้นะ คุณแดงสำวาดิฉันคงจะไม่รุนแรงเกินไปนะ ฉันอยากจะให้อีสองคนนี่เลือกนะเอียมาลาเนี่ยมันชอบอะไรก็ไม่รู้นะแต่ดิฉันอยากให้มันเลือกสองอย่างหนึ่งที่ฉันจะมีให้มันเลือกคือหนึ่งสักกระเบือแดงล้างแค้นสองประหลัดขิดจะเลือกอะไรอีสองคนเนี่ยมึงเลือกเอาแยกกันนะมีสองอย่างมึงย่างกันเลยนะมึงจะจ่าใจสักทีพวกนี้มันพูดดีๆไม่ได้แล้วคนดีๆนั้นทำเสียหายหมดเลยนะมันต้องเจออย่างนี้เลยพวกนี้
ต้องเจอของจริงจำไว้นะถ้าพวกแกไม่เลิกน้ำต้องเจอแน่ๆเลยค่ะจากแม่หญิงเรไรขอบคุณนะคะคุณแดงสามวาแล้วก็พี่น้องเราด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณแม่หญิงเรไรนะครับจาก 104.10 นะครับนะก็สำหรับเบทีกปของเรานะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ตั้งแล้วนะครับที่หน้ารัฐสภานะครับนะเราตามสัญญานะครับพี่น้องนะกปของเราทำตามสัญญาแล้วก็ต้องขอบคุณท่านท่านผบชน.นะครับนะท่านผบชน.ที่ทำตามสัญญานะครับนะทำตามสัญญาทำให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในการอำนวยความสะดวกของสวนะครับที่เขามีความเป็นคนอยู่นะครับไอ้ส่วนที่เป็นหมาเนี่ยมันจะยังไงก็แล้วแต่มันครับนะไอ้พวกที่มันทำตัวเหมือนหมาข้างถนนนะครับนะก็ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจมันครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแดงสามวาครับสวัสดีครับสมุทรปราการนะคะครับยินดีครับคุณพี่นุ้ยป่ะครับค่ะครับครับเชิญครับคุณพี่รบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่อยพอดีเมื่อคืนติดพันกับพี่ถิ่นตั้งแต่ถึงกับพี่สองอะก็มีประเด็นที่เราเห็นกันแล้วนะคะว่าครับตอนที่เดี๋ยวพี่น้อยครับต่อยกันนะคุณไงครับพี่น้อยเชิญพูดได้นะครับนะเดี๋ยวเชิญเชิญนักมวยที่เขาต่อยกันนะคุณแดงถามว่าถ้าเขาเห็นว่าไอ้คู่ตรงข้ามเนี่ยมันมีบาดแผลตรงไหนอ่ะเขาก็จะต่อยมันย้ำใช่ไหมคุณแดงถามว่าน้อยก็ไม่ใช่เป็นนักมวยแต่ว่าเราดูมวยบ้างถ้าเห็นว่าต่อยกันแล้วคู่ต่อสู้มาแบบมีบาดแผลเนี่ยนะเขาก็เลยต่อยซ้อมตรงนั้นแหละค่ะที่เดิมนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนุ้ยอยากจะเปรียบเทียบไปเห็นว่าตอนนี้กลุ่มกวป.เนี่ยมีศักยภาพทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยต้องย้ำนะคะว่าทุกคนที่เป็นผอ.สถานีทุกคนมีศักยภาพสามารถดึงศักยภาพไปใช้ได้ตอนนี้สิ่งที่เราสามารถที่จะมีความครอบคลุมมากที่สุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50หมวดก็มหากษัตริย์พร้อมด้วยกฎมนเทียนบานสิ่งนี้ที่เราจะเอาจะแก้กฎหมายมนุษย์นี้ได้เราตีกลับมันได้อย่างแน่นอนอ่ะคุณแดงสามวาเพราะฉะนั้นหลักฐานทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นุ้ยรวบรวมไว้หมดแล้วคิดหน้าเวทีเมื่อไหร่คราวนี้เจอกันเนี่ยนุ้ยจะเอากฎหมายมนุษย์ตั้งแต่มาตรา18ถึงมาตรา24พร้อมกับกฎมนเทียนบานจะเอาไปให้พี่น้องเราได้ไปแจกจ่ายกันครับแล้วดูสิคะว่าระหว่างกฎมนเทียนบานเนี่ยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดคุณไปละเมิดกฎมนเทียนบานเนี่ยความชอบธรรมของประชาชนคนที่รักประชาธิปไตยอย่างเรานะไม่อยากจะพูดถึงเสื้อแดงเพราะนี่เป็นคนรักความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลุ่มกวป.เนี่ยใครเห็นด้วยหรือไม่ก็ตอบกลับมาหน่อยนะคะว่ากลุ่มกวป.ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องกฎมนเทียนบานกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วมาตรา309จะจิ๊บๆลงไปเลยมาตรา309จะตายไปเลยนะคุณแดงสามวาเพราะเหตุผลว่ามาตรา309คุณละเมิดทั้งหลักนิติรัฐและละเมิดจารีตประเพณีไม่ละคะคุณพี่ค่ะดูให้ดีนะครับมันเทียบเคียงกับพระราชอำนาจเลยนะครับในมาตรา8นะมาตรา309เนี่ยนะผมถึงถามว่าไอ้มีชัยมึงปล่อยเรื่องนี้มาได้ยังไงนะโอ้โหออกกฎหมายเทียบเคียงพระมหากษัตริย์เลยครับแต่มันไปด่าท่านทักษิณนะครับค่ะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแดงสามวาไม่มีประเทศไหนในโลกที่ออกกฎหมายมาเพื่อจะให้ตัวเองพ้นผิดใช่ไหมครับกฎหมายมาตรา309เพื่อว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเลยว่าจะมีความผิดเนี่ยนี่นะโทษจะไม่กับตัวเองกฎหมายเนี่ยขัดกับกฎหมายสากลอย่างสิ้นเชิงอะค่ะเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่คุณไปละเมิดกฎหมายทั้งจารีตประเพณีและกฎหมายที่มันเป็นอะไรเป็นคือมันเป็นสิ่งกับเป็นสิ่งที่ประเทศเขาไม่ทุกประเทศเขาไม่ทำกันอะครับคุณพี่ครับเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งเหมือนกับผมเนี่ยแดงสามวากำลังจะไปปล้นธนาคารครับแต่อยู่ผมเดินไปสำนักกฎหมายเอ้าออกกฎหมายผมหน่อยเนี่ยนะครับนะปล้นธนาคารเนี่ย
นะครับนะไม่ผิดนะอย่างนี้หรือเปล่าครับนี่แหละครับพี่น้องฟังไว้นะครับนี่คือเหตุและผลที่เราคุยกันนะครับเราไม่ใช่ว่าผ่านไปนะครับเหมือนกับผมจะไปฆ่าคนนี่แหละครับฆ่านายกรนายกรผมเดินไปสำนักกฎหมายเอ้าร่างกฎหมายให้ผมหน่อยครับถ้าผมจะไปฆ่านายกรเนี่ยครับถือว่าการกระทำนั้นเนี่ยไม่ผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะใช่เชิญครับใช่ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่เราเห็นแล้วนะคะคือนุ่นดูทุกประเด็นแล้วนะคะคุณแดงสามวันดูทุกประเด็นดูทุกมิติเลยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่จะไม่พูดถึงเรื่องอื่นเลยถ้ากฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ไม่สามารถแก้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามจบแต่ที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ50ได้เนี่ยใช้มาตรา18ถึงมาตรา24เป็นสิ่งที่ชัดแจ้งทุกคนได้เล็งเห็นเลยอ่ะแล้วเราต้องอธิบายให้คนทุกคนไทยทุกกลุ่มนะคะครับเราพูดด้วยหลักความจริงแล้วเราก็เอาเอกสารซึ่งมันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีบังคับใช้และกฎมณฑลบานที่มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เราเอาสองตัวนี้ให้พี่น้องประชาชนเขารู้แล้วหวังว่าคุณยอมรับได้ไหมครับว่ามีคนบางอาจกำลังเสพสารเสมอทั้งตัวเสมอครับสถาบันยิ่งใหญ่กว่าองค์รัชทายาทอ้าวพี่ปปช.มันตั้งกันเองนะพี่นะมันตั้งกันเองไม่ได้เป็นเจ้านะดูสิครับมันทำไมถึงละเมิดอำนาจได้ครับคนพวกนี้ครับไอ้วิชาฮะมึงชี้แจงมาสินะเดี๋ยวกูจะไปกระทืบมึงสักวันนะมึงชี้แจงว่าพวกมึงทำไมถึงละเมิดพระราชมาตรา8ได้นะมึงทำไมถึงละเมิดได้ใช่แต่พวกกูเนี่ยนะครับไปชุมนุมตามมาตรา63เนี่ยพวกมึงทำไมถึงยิงพวกกูวะเชิญครับต้องค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะเราจะจับแต่ละคนที่ร่วมกันร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ว่าตอนนี้แต่ละคนเนี่ยที่ร่างน่ะอยู่ตรงไหนบ้างและแต่ละคนที่ไปขอนายกราชทานเนี่ยเมื่อวันที่24มีนาคม2549เนี่ยมีใครบ้างที่ตอนนี้มาอยู่ในหน่วยงานองค์กรอิสระที่มารับผลประโยชน์อยู่เนี่ยอย่างศรีราชานี่ก็ใช่อย่างก้านรงค์จันทิกนี่ก็ใช่แล้วในสวไอ้คำนูนสมานในพวกนี้ก็ใช่คำนูนหลายคนคำนูนวันชัยสอนสิรินะไอ้ประสานมลึกพิทักษ์ไอ้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยคือเราจะมีความชอบธรรมที่อธิบายแล้วพี่อยู่ในองค์กรนี่ครับนะที่พวกเราไปกระทืบมันอยู่ก็มีไอ้จรันครับไอ้ตัวเหี้ยตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้อนุรักษ์นาบานิตสุพจน์ไข่มุกใช่ไข่มุกพวกเนี่ยดูสิครับนะหลักนิติธรรมเนี่ยไอ้มึงเขียนกฎหมายเองแล้วมึงมานั่งตัดสินเองได้ไงไอ้พวกเหี้ยแล้วไม่ใช่อย่างเดียวอย่างนั้นสิคะคือคุณหาล้มล้างกฎมณฑลเทียนบานเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่พี่น้องคนไทยไม่รู้กันมากนะคะกลุ่มกวป.มีศักยภาพนะคะพวกคุณทุกคนขอความกรุณานี่ไม่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะขอทุกคุณใช้อย่างเงี้ยไปให้มันกระเจิงไปเลยแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่ชอบทำเราไม่ไปด่าใครแต่เราเอาความจริงให้พี่น้องประชาชนรู้กันว่าระหว่างกฎมณฑลเทียนบานกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ที่ไปล้มแล้วกฎมณฑลเทียนบานเนี่ยความชอบธรรมมันจะอยู่กับใครครับคุณทำทำไมคุณล้มล้างทำไมคุณถึงบอกว่าให้คุณหรือจารันต้องมีธนากรนะแอดรัตครับตานี่ไข่มุกสุพจน์ชื่อทุกทีสุพจน์ไข่มุกเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปรับตุลาการระดับสูงทั้งนั้นนะ อยู่ศาลฎีกาอย่างจารันเนี่ยเป็นเลขาศาลฎีกานะศาลฎีกาครับใช่ครับค่ะอยู่ศาลฎีกาแล้วแต่พวกนี้ก็อยู่ศาลฎีกานั่นอยู่ศาลอุทธรณ์แล้วเป็นพนักงานเป็นอัยการซึ่งอยู่ในตำแหน่งอัยการอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกรมอัยการนึกไงจำไม่ได้ไอ้อีกคนหนึ่งนะแต่พวกนี้อยู่ในวงการกฎหมายและการที่คุณเริ่มกฎหมายออกมาเนี่ยเป็นการที่สร้างเพื่อล้มล้างกฎมณฑลเทียนบานไม่ได้ค่ะ
ล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยต้องแก้ในกฎมนเทียนบานไม่ใช่คุณจะแก้กฎมนเทียนบานโดยใช้กฎหมายรัฐนูนรองรับมันไม่ถูกต้องค่ะครับก็ถามนะคะคุณแดงสามว่าการที่เราจะแก้กฎหมายอาญาเนี่ยเราต้องแก้ที่ไหนคะเราต้องแก้ในประมวลกฎหมายอาญาใช่ครับการที่แก้กฎหมายที่ดินเราก็ต้องแก้ในประมวลกฎหมายที่ดินไอ้นี่คุณบอกคุณแก้กฎมนเทียนบานแต่คุณแก้กฎมนเทียนบานโดยใช้กฎหมายรัฐนูนมันถูกแล้วเหรอคะครับเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายแต่เอากฎหมายมาใช้ในสิ่งที่ไม่ชอบพวกคนเงินพวกเนรคุณครับเนรคุณแผ่นดินต้องตัดหัวครับพี่เนรคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรพบุรุษเขาสร้างมาอย่างที่บอกอ่ะกระบวนการกฎหมายไทยนักกฎหมายไทยเคยไปไหนเนี่ยไม่แพ้ใครนะคะครับตายตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยถ้าบอกว่าฉันเป็นนักกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยต้องปีกคุมหัวนะคะอายครับอายครับไม่มีใครไม่มีอะไรที่กล้าไปเยอะมากขึ้นไปมองฟ้าได้เลยอ่ะครับคุณต้องก้องมองดินก้องมองดินอย่างนี้ครับครับศักดิ์ศรีของการเป็นนักกฎหมายอยู่ไหนคุณจะเรียนกฎหมายเพื่อเอามากดขี่ข่มเหงผิดประชาชนทำความเลวร้ายให้กับแผ่นดินอย่าทำเลวอย่างนี้พี่ขออนุญาตนิดนึงอย่างกฎหมายที่มาเล่นงานพันตำรวจโทดร.ทักษิณนะครับเกี่ยวกับที่ดินรัชดาเนี่ยกฎหมายปปช.มาตรา100ครับที่บอกว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นผู้สัญญากับรัฐแต่มันก็วินิจฉัยแบบปัญญาอ่อนเลยนะเขาห้ามบอกว่ากฎหมายเนี่ยตีความกฎหมายก็คือห้ามสัมปทานนะครับแต่ตัวนี้ท่านทักษิณไปแค่ไปเซ็นชื่อนะครับนะให้นิติกรรมสมบูรณ์นะครับตัวนี้คือว่าการทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสค่ะมันมีกฎหมายมาก่อนนะคุณพี่นะกฎหมายนี่บังคับไว้ก่อนนะครับนะแล้วที่ผมบอกว่ามันขัดอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามาตรา30เนี่ยเขาบอกว่าบุคคลต้องเสมอภาคกันทางกฎหมายครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแต่ทำไมท่านทักษิณนะครับทำไมต้องผิดกฎหมายเฉพาะนักการเมืองเหรอครับในปปช.มาตรา100ครับนะมันต้องผิดทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าก็บอกว่าเท่าเทียมไงครับถ้าท่านทักษิณผิดพี่น้องที่ไปลงชื่อก็ผิดหมดที่ไปซื้อที่ดินใช่ไหมในเมื่อมันขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา30แล้วมันก็ไปขัดกับมาตรา6ครับมาตรา6ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎใดบัญญัติใดที่นะครับออกมาแล้วมาขัดมาแย้งถือว่าเป็นโมฆะครับก็แสดงที่ดินรัชดาเป็นโมฆะโดยปริยายเลยครับนะไม่ต้องรอศาลแพ่งหรอกครับมันขัดโดยปริยายผมถึงบอกว่ามึงเก่งมาจากไหนไอ้มีชัยวะปัญญาอ่อนครับเขียนกฎหมายขัดกันได้ยังไงเดินครับพี่จากที่ร่างกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยทำให้กฎหมายมันขัดกันเนี่ยก็มันถือว่ามันผิดแล้วคณะบังคับใช้ไม่ได้แล้วแต่นั้นเคยพูดไม่เคยพูดกับทางพี่ติ๋มว่าพี่น้องหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะคดีที่หกศพวัชรภูมิขอข้ามไปหน่อยนะครับที่เรื่องนี้เขาว่ากันคดีหกศพวัชรภูมิเนี่ยพนักงานอัยการที่จะทำคดีเนี้ยจะรับเรื่องคดีเป็นหน้าในการประจำคดีหกศพวัชรภูมิเนี่ยพุทธเจ้าว่าจะขึ้นเวทีพันธมิตรและกลัวคดีเราเสียเปรียบและจะไม่สั่งไม่ฟ้องเราก็ต้องกลัวแหละค่ะพี่น้องเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าองค์เจเอ็นเนี่ยเขาบอกมาแล้วไงคะการละเมิดคือห้ามคดีที่เกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาดแล้วคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยไม่มีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีหรือคดีขึ้นมาใหม่นะคะถึงแม้จะมีกฎหมายอภัยโทษแล้วก็ตามนะคะเพราะอย่างประเทศมาเลเซียหรือประเทศหลายประเทศในที่เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะเมื่อประชาธิปไตยเป็นของประชาชนที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะรื้อกฎหมายมาเลยโดยเขาอาศัยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพราะเรายังเป็นสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ โทษนะคะ
แล้วคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือหากพนักงานอัยการไม่ฟ้องเนี่ยคือญาติของผู้เสียชีวิตสามารถนำคดีน่ะฟ้องสู่ศาลได้เองแล้วถ้าทำอย่างนั้นนะถ้าพี่น้องจำได้ละคดีที่หมอตัดสินใจน่ะที่ตำรวจไม่รับจ่ะสุดท้ายต้องแจ้งความเองเนี่ยแล้วตำรวจอัยการเนี่ยต้องวิ่งเข้ามาแจ้งเข้ามาขอร่วมนะคะครับแต่ตัวพี่เขาว่าคดีเนี้ยพี่น้องทุกคนนะไม่ต้องกังวลค่ะสุดท้ายพวกเนี้ยจะได้รับโทษแค่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยทำเวรกรรมอันใดไว้เวรกรรมนั้นจะต้องตอบแทนสนองแน่นอนไม่มีใครหนีผลกดแห่งกรรมได้แล้วไม่ใช่แค่รอเกิดแห่งกรรมอย่างเดียวนะครับที่น้องก็เห็นใช่ไหมคนสองปัตทั้งหลายได้สิ้นชีวิตในเมื่อปี2554เนี่ยตอนนี้พวกเขาได้รับผลกรรมอะไรบ้างเห็นชัดๆนะคะการทำบุญเนี่ยใครทำก็ได้ไม่ใช่ใครก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้กับใครได้ใครทำดีได้ดีไม่มีใครที่สามารถจะหลีกหนีการทำชั่วและจะได้ดีได้ครับแต่นี้ที่เขาจะเสวยอยู่เขาจะเสวยความผลบุญที่เขามีอยู่แล้วพี่น้องที่เขาจะรักทุกท่านค่ะท่านอย่าไปกังวลเลยขอให้เราได้ประชาธิปไตยแต่ที่เราต้องแก้กฎหมายนู่นเราต้องร้องกฎหมายปี50ให้ได้เป้าหมายอย่างเดียวของเราคือกฎหมายปี50ต้องร้องให้ได้ร้องให้ได้ที่เห็นก็คือร้องโดยใช้ครับกฎเงินเกี่ยวกับที่เขาละเมิดนะคะแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการตัวตำแหน่งราชการแทนตัวเองใช่ครับจริงค่ะเวลาผมหมดแล้วครับนะขอบคุณค่ะขอโทษด้วยที่ใช้เวลามากครับคุณแดงสามวาเนี่ยขอฝากคุณแดงสามวาคุณหนุ่มโคราชพี่ติ๋มแล้วก็คุณทั้งหมดเลยเรื่องนี้ขอความกรุณานะครับขอความกรุณาคุณช่วยเรื่องนี้ความชอบธรรมของเรานะคะพี่น้องที่เคยติดเจอกันและพี่น้องจะได้เอกสารเกี่ยวกับนี้ทั้งหมดและพี่น้องก็บอกต่อๆกันนะครับครับขอบคุณครับคุณพี่นุ้ยครับนะที่เข้ามาให้ความรู้นะครับกับสมาชิกของกปนะครับอ้าวผมจะรับอีกสักสายนะครับนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วจะส่งไมค์ต่อให้กับโกมวลครับนะตอนนี้กำลังรออยู่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอออกความคิดเห็นการเมืองหน่อยนะครับผมครับยินดีครับเมื่อเช้านี้ผมพูดกันตอนรักก็บอกว่าการพูดการเมืองไม่ต้องพูดเยอะให้พูดสั้นๆให้ได้ใจฟังใช่ไหมครับครับแต่บ้านหมายความว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาจะเอาหน้าคืนให้ประชาชนได้ใช่ไหมครับครับผมเพิ่งนั่งคิดได้ตอนนี้ครับผมก็หมายความว่าก่อนที่เราจะทำอำนาจเป็นของประชาชนได้เราต้องมีอำนาจต่อรองเผด็จการใช่ไหมครับครับถ้าเราไม่มีอำนาจเราจะไปต่อรองเขาได้ยังไงใช่ไหมครับชัดเจนมัวไปเดินตามกฎหมายของเผด็จการทำแล้วมันจะได้อะไรแล้วจะชนะมันได้ยังไงใช่ไหมครับครับอันนี้ผมนั่งมองนะครับผมหรอผมนั่งมองแถวเรือนเชียงเราเนี่ยก็เหม็นจนหลับเลยนะครับผมหรอผมมองแนวเขมรนี่นะเป็นหลักแน่ครับผมมองแต่เนี่ยเอาการรัฐประหารของเขมรเนี่ยเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเหรอเขาก็กฎหมายนี่ไปลงแต่ละปังกรุงโรมใช่ไหมครับครับกฎหมายก็คุ้มครองภาคประชาชนใช่ไหมครับครับอย่างเราเหมือนกันเรามีอยู่สองแนวคุณจะเอาในแนวแบบรุนแรงหรือจะเอาแนวแบบไม่ต้องสูญเสียคนล่ะก็ไม่ให้แนวสูญเสียคุณก็ต้องเอากฎหมายไปลงแต่ละปังกรุงโรมแต่การต่อรองคุณไม่ต้องต่อรองต่อสาธารณะก็ได้แต่แอบต่อรองอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับคือเรากฎหมายเราแต่โดนกรุงลมเนี่ยกรุงระบบอำมาตย์มันกลัวที่เราทำพ่อนี้ได้พออะไรรู้ไหมพ่อสารนั้นที่มีความเป็นธรรมสารนั้นมีผมยุติธรรมอ่ะคุณไปเดินตามสารนั้นได้ยังไงกฎหมายมันข้อไปหมดเลยทุกระบบอำมาตย์อ่ะคุณทำให้10ปีแบบนี้มันก็ไม่ได้อำนาจคืนให้ประชาชนครับใช่ไหมครับคุณพูดกันวนไปวนมาเนี่ยเหมือนกันคุณสลักอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกคุณสลักท่านบอกว่าให้ผมพูดขอกลางๆว่าจะทำไงที่จะอำนาจให้ประชาชนได้พูดสั้นๆแล้วได้ใจความฮัลโหลครับผมก็นั่งคิดคืออย่างนี้ครับนะการเดี๋ยวครับที่บอกว่าเอาไปลงแต่สารกรุงโรมนี่ไม่ได้เพราะอะไรผมพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวออกเรียนคนจริงนะครับบ้าน
อะไรมันเป็นการสงครามกลางเมืองนะครับฆ่าประชาชนนะครับมันก็ไม่แตกต่างกับไอ้เขมรเท่าไหร่หรอกครับฮัลโหลคือการฆ่าคนกลางใจเมืองเนี่ยมันก็เหมือนอย่างทำสงครามกับประชาชนอยู่แล้วมันตามกฎหมายสากลเลยมีสิทธิ์ไปขอความเป็นธรรมกับศาลโลกแต่เขาจะทำหรือเปล่าที่นี่ใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมพูดในแนวนี้นะครับผมถ้ามีทางเดียวที่เราจะมีอำนาจที่ต่อรองกับระบอบเผด็จการได้เราต้องใช้แนวนี้ฮัลโหลได้ยินต่อครับคุณแดงครับพูดต่อเลยครับพูดต่อนะครับคุณไม่ได้ยินโทรศัพท์นะครับครับผมพูดในแนวว่าถ้าเราไม่มีอำนาจที่ไปต่อรองระบอบเขาแต่ไม่มีทางถ้าตราบใดเราเดินตามกรอบของเผด็จการนะมันก็เวียนเทียนอยู่นี่แหละครับลำวงเวียนเทียนอยู่นี่ตลอดไปแล้วครับผมหรือถ้าเกิดเผด็จการคืออย่างนี้ครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงการสร้างปัญญาเนี่ยมันก็ต้องพูดนะครับนะการสร้างปัญญาให้กับพี่น้องเนี่ยถ้าเราไม่พูดเนี่ยไม่เกิดปัญญาหรอกครับผมก็เชื่อว่าอาวุธของเราคือนะครับก็คือความจริงนะครับนะเมล็ดพันธุ์ใช่ครับความจริงถูกต้องครับนั่นแหละครับคือถ้าบอกว่าไม่ให้พูดเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะต้องพูดครับเข้าใจพูดได้ครับถ้ามันมี2ทางอ่ะอีกทางนึงเราพูดนะพูดทุกวันเลยนะเอาความจริงมาพูดเลยครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลเอาความจริงมาพูดกันเลยให้ครับคืออย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวบางเรื่องจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเวลามีโทรศัพท์ดังขึ้นน่ะคือหลังไมค์นะครับท่านพูดต่อไปเลยเพราะว่าผมบางครั้งผมจำเป็นต้องรับสายนะขอเรียนทุกสายนะครับนะเชิญครับครับผมพูดเรื่องจริงมาแล้วเอาความจริงให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ดีมันก็เป็นทางที่ถูกต้องแล้วครับผมถ้าในแนวนี้คือเราต้องการประชาธิปไตยที่แบบผมรุนแรงเราไปต่อสู้กับระบอบของเผด็จการอยู่ในกรอบเผด็จการมันเขาไม่ยอมเราเดินในตามฐานของเผด็จการอ่ะกฎหมายทุกอย่างเขาเขียนขึ้นมาเองเขาทำตามแล้วเราก็เดินตามเขาเนี่ยโอกาสที่จะได้เขาเนี่ยมันต้องคือตอนนี้นะท่านนะกวป.กป.กำลังทำอยู่นะที่ท่านแสดงความคิดเห็นนะครับเราเห็นแล้วปัญหาตอนนี้นะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะว่าเขาเดินไม่ถึงครับนะแต่ตอนนี้เราตีหัวแล้วครับตอนนี้นะตีหัวแล้วนะถ้าเป็นงูเราตีหัวแล้วตอนนี้นะดิ้นอยู่ครับผมมองแนวเดียวทางว่าการรัฐประหารที่ไม่ต้องสูญเสียชีวิตคนหรือไม่อาจออกความรุนแรงไม่มีการสูญเสียกันเกิดขึ้นมันต้องวิธีที่ผมพูดในนี้ผมหาทางออกได้ง่ายๆคือเราต้องมีอำนาจไปต่อรองอำนาจเขาก่อนครับโอเคนะครับนะโอเคครับนะอย่าเพราะว่ามันหมดเวลาผมเลยเนาะโอเคครับครับขอบคุณนะที่ผมขอรับสายสุดท้ายนะครับนะเชิญครับ0870787132นะครับถ้าออกอากาศแดงสามวานะครับเป็นแม่ขายให้จดเบอร์นี้ไว้นะครับให้โทรเบอร์นี้087-078-7132ครับสวัสดีครับค่ะคุณแดงสามวานะคะครับครับเชิญครับฮัลโหลได้ยินไหมคะครับครับเชิญครับค่ะข่าวด่วนนะคะวันนี้นะคะครับสมเด็จพระอาจารย์สมเด็จพระอาจารย์เกียวนะคะท่านมรณภาพแล้วค่ะเป็นพระผู้ใหญ่เทระผู้ใหญ่ที่อยู่วัดสะเกดนะคะเมื่อเช้าประมาณ 8:41 นาทีเนื่องจากติดกระแสเลือดนะคะก็เสียใจนะคะขอแสดงความเสียใจต่อพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ขอพี่น้องชาวพุทธที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายจงไปร่วมงานพระองค์ท่านด้วยนะคะครับก็เป็นพระราชสุดท้ายเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยนะคะครับขอแสดงความเสียใจเป็นพระผู้ใหญ่และอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะครับสมเด็จเตี่ยค่ะใช่ค่ะครับท่านทักษิณรักและเคารพท่านมากด้วยค่ะก็ขอฝากสื่อตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะที่ฟังรายการทราบแล้วช่วยกระจายข่าวไปด้วยว่าพระองค์ท่านได้มรณภาพไปแล้วนะคะวันนี้นะคะที่วัดสะเกดนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็คงจะทราบไปนะครับนะสมเด็จเตี่ยนะครับเป็นพระผู้ใหญ่ที่ฝั่งประชาธิปไตยนะครับนะนับถือถ้าท่านได้ยินนะครับก็คงจะได้ข้อมูลไปหลายๆสื่อแล้วล่ะครับนะถ้าฟังจากเครือข่ายกวป.นะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะไปร่วมกันก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปครั้งนี้นะครับนะของสมเด็จเตี่ยนะครับนะ
ขอสุดท้ายจริงๆครับสุดท้ายจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดวงวิญญาณของท่านผู้ทรงคุณธรรมและก็ความที่การปกป้องกบกและก็พี่น้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยนะครับครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าไข่นะผมชื่อไข่นะฮะครับชื่อไข่วยกำลังต่อยครับอย่าเพิ่งไม่หมดยกนะครับแล้วประชาชนจะจับพระทีเคโอนะครับมันโดนสอกคิ้วแตกคุณไม่รู้เหรอกบพอทำมันคิ้วแตกอ่ะอย่างนี้ต้องจับพระทีเคโอใช่ไหมครับครับเอาล่ะจะมีการปฏิรูปไงก็ตามขอก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่ปฏิรูปได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนได้ไหมคุณยอมหรือเปล่าเรื่องนี้ยอมไม่ผ่านสามารถล้านรวดหรือเปล่าทุกอย่างอ่ะพอระบอเอาไหมเอาหรือเปล่าล่ะต่อรองก็ได้ต้องมีการต่อรองจริงไหมคุณแดงสามบ้าครับถ้าคุณไม่ยอมต่อรองเราก็ไม่ต่อรองไม่ใช่มันรับไม่ใช่หลังจะทองแดงกับไทยเล็กแต่ว่าไม่อยากให้คุณกดดันรัฐบาลเนี่ยคุณจะไม่กดดันรัฐบาลเมื่อพวกเรายังอยู่อ่ะฮัลโหลครับไอ้ใครเนี่ยพี่น้องทุกคนที่ไปเดินตามไปชวนนะตอนนี้เรียกแม่งไหนชวนหลีกภัยนะที่เดินตามก่อความวุ่นวายก่อการต่อต้านระบบพักผีนั้นจงรู้แต่ไอ้ใครจะเล่าความจริงให้บ้างครับจังหวัดตังมีทั้งหมด45อำเภอแม่หาเสียงเลือกตั้งจะเป็นสสไอ้ใครขับรถ7วัน7คืนรับใช้มันทุกอย่างน้ำมันก็เติมอะไรทุกเยิ้มกูก็ต้องออกจากบ้านแม่นั่งท้ายรถกูไปตะเวนหาเสียงทุกจังหวัดมันโทรเวนไปบอกว่าจะไปที่นั่นกี่โมงกี่โมงเอาครับเดี๋ยวผมอยากให้สรุปนะครับหมดเวลาเนาะครับลั่นทมครับครับขอบคุณนะครับคุณลั่นทมเนาะครับรับใช้มันคุณยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใครมันยังไม่ได้เพราะมันเป็นสอสอบอกไม่รู้จักโว้ยคุณจะรู้สำนึกรับใช้มันเธอจะได้รู้สึกไอ้ชั่วเล็กไพ่ที่คุณทำกับมันเนี่ยช่วยเหลือมันทุกอย่างเคลื่อนไหวนักลงทุนนักแม้กระทั่งสื่อมวลชนแม้กระทั่งบางคนที่รับใช้ไอ้ชวนหลีกภัยครับจะไม่ได้อะไรเลยมันจะไม่รู้คนนี่คือสันดานไอ้ชวนหลีกภัยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมนะจบไม่ได้แล้วครับครับก็คงไม่รับสายแล้วครับนะต้องขออภัยนะครับนะสมเด็จเกียวนะครับเจ้าวาดวัดสะเกบข่าวด่วนนะครับวัย85ปีติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับนะมรณภาพแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับรายงานจากข่าวโรงงานโรงพยาบาลสมิติเวชแจ้งว่าสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับหรือสมเด็จเกี่ยวประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมบัติสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประธานนะครับนะเป็นประธานปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเจ้าอาวาสวัดสะเกษได้มรณภาพแล้วนะครับวันเวลา 08.41 นที่ผ่านมาเนื่องจากติดกระแสติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์เกิดวันที่3มีนา2471นะครับณบ้านเฉวงนะครับตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรพชาเป็นสัมมาเนนะวัดภูเขาทองอำเภอเกาะสมุยได้อุปสมบทนะที่วัดสะเกษเมื่อปีพ.ศ. 2492สมเด็จพุทธาจารย์นะครับนะได้รับบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ9เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี2508นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2516ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่พระพรหมคุณาภรณ์นะครับและกรรมการมหาเถระสมาคมเมื่อปี2533สมเด็จพระพุทธจารย์นะครับได้เลื่อนเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ในปี2540ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระประธานคณะกรรมการฝ่ายพุทธเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เถระสมาคมเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจากคนมหาสังฆปรินายกมีพระอาการประชวนและเสด็จเข้าประทับรักษาณองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่ปี2545ทำให้เข้าร่วมงานพระพุทธศาสนาไม่สะดวกมหาเถระสมาคมจึงได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในต้นปี2547ต่อมาการแต่งตั้งนั้นได้สิ้นสุดลงครบวาระเวลาที่กำหนดพระมหาเถระสมาคมจึงมีมติแต่งตั้งให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อบริหารคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระญาณสังวรโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ในฐานะมีอาวุโสสูงสุดโดยสมศักดิ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขณะนั้นทำหน้าที่เป็นประธานนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณนะครับนะสมเด็จเกี่ยวนะครับนะจงสู่สุคติสุขนะครับในนามกวป.นะครับเพื่อกลุ่มวิทยุชุมชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเสียงทุกสายนะครับนะที่ได้เข้ามาให้ความรู้นะครับถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ถือว่าเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยรักความเป็นธรรมนะครับวันนี้ก็เวลาของสามวาเรดิโอก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมจะต้องไมค์ต่อให้กับผู้กล้าประชาธิปไตยนะครับโหมวนสำหรับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ที่นี้ด้วยขอให้ท่านผู้ฟังจงโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามความปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับในการที่จะให้ข้อมูลเข้ามา